ประกอบพิธีทำปั่นนาคนั่นนะครับสำหรับโอกาสต่อไปนี้ก็จะให้นาคที่เตรียมตัวไว้นานแล้วเมื่อจะเข้าพิธีก็จะต้องแห่หมยมนาสักหน่อยหนึ่งให้คุณพ่อคุณแม่เอาโป๊ะระวังตัวโป๊ะเป็นพ่อคุณโป๊ะเดี๋ยวประคองนาคเข้ามานะเอามหาเลิกมหาชัยแล้วมาถ่ายรูปข้างหน้านี Hello. ประคองหน้าเข้ามาแล้วครับประคองหน้าเข้ามาประคองหน้าเข้ามาได้แล้วมาสองคนเลยครับครับครับนี่เขาคล้องมาอะไรมาจากข้างนอกเลยเหรอได้ออกมาเขาถ่ายไปแล้วนี่ต้องมาคล้องตรงนี้เอาใหม่ไหม พ่อคุณพ่อเชิญคุณพ่อเชิญคุณพ่อนะครับคุณพ่อข้างหนึ่งคุณแม่ข้างหนึ่งแล้วคล้องนี่คล้องทางนี้ไปของจากทางนี้มากระจับพลชายครับกระพลชายเอาชายให้โป๊ะชายหนึ่งพนมมือหน้าพนมมือขึ้นกล้องจับไว้อย่าเพิ่งปล่อยมือดอกบัวผ่านขอขมาเห็นแวบๆว่าเขาเตรียมไว้แล้วเนาะไม่เป็นไรมาที่หลังได้หน้าครับนั่งเลยครับนั่งพับเพียบเลยครับได้ไหมนั่งได้ไหมนั่งพับเพียบได้ไหมถ้าไม่งั้นเดี๋ยวจะให้นั่งเก้าอี้ถ้าลำบากนะนาคแต่ก็จำม่ำจำเก๋ดีนะครับก็นั่งฟังหมอสักไม่นานนะครับเดี๋ยวหมอจะให้นั่งตามสบายตอนนี้เดี๋ยวก่อนจะกราบพระเนี่ยก็ต้องคุกเข่าก่อนเพราะคุกเข่าเสร็จเดี๋ยวบอกให้นั่งราบแล้วก็เอาหมอนขึ้นไปวางข้างบนแล้วก็มือไว้บนหมอนก็จะทำ3วัน3คืนก็ไม่เมื่อยนะครับไหวไหมเป็นทหารยังไล่ทหารยังเอาเป็นได้ใช่ไหมไล่แล้วไม่ถูกแม้น่าจะถูกแล้วมีความรู้รู้ไหมแต่บวชนี่ก็มีความรู้ยิ่งประถูกทหารนะครับครับตอนนี้ก็ญาติพี่น้องของนาคก็เข้ามากันค่อนข้างจะพร้อมแล้วนะครับนาคกิรวัฒน์สุนทรกูล
สำหรับตระกูลนี้คบหาสมาคมมากับหมอฝันแสงนภาแย้มผิวมาเป็นเวลาหลายสิบปีก็เชื่อมั่นในศรัทธาว่าให้หมอมาทำฝันหน้าตั้งแต่คุณพ่อของหน้าคุณอาของหน้าจนกระทั่งพี่ชายของหน้าสองคนสามคนจำไม่ได้รู้จะห้าหกคนละบวชมาเนาะคนนี้ก็คงจะเป็นองค์สุดท้ายแล้วล่ะต่อไปก็ยังมีเล็กๆพวกลูกหลานก็คงหมอฝันคงไม่ได้อยู่มาทำแล้วเนาะ เพราะว่าก็อายุมากแล้วหมอมานี่มาด้วยความเคารพรักในตระกูลนี้นะครับตระกูลของสุนตระกูลเนี่ยเป็นคนดีตั้งแต่คุณพี่สำรวยนี่นับถือคบหาสมาคมให้ความเคารพมานานศักดิ์ก็เป็นปู่ของนาควันนี้ก็มาเป็นประธานในงานนี้ด้วยก็กราบขอบพระคุณนะครับจะได้มาร่วมอนุโมทนาสาธุการบุญกุศลมหากุศลครั้งนี้นาคจะตัดสินใจคลายกิเลสเข้าสู่เพศพรหมจรรย์จะเข้าสู่ภาคกาสาวพัฒเป็นญาติพระศาสนานาคก็คงจะต้องดีอกดีใจปลื้มอกปลื้มใจแล้วก็ยินดีปรีดาในการที่เราเกิดมาเป็นลูกผู้ชายตามพระพุทธองค์ตั้งกฎบัญญัติ ประกาศไว้ชายใดถ้าอายุถึง20ปีบริบูรณ์ก็จะให้บรรพชาอุปสมบทเป็นญาติของพระศาสนาสืบไปแต่มียกเว้นว่าพิกลจริตไม่ได้มาถึงใบบ้าพูดจาไม่รู้เรื่องหรือทุพพลภาพง่อยเปรี้ยเสียขาอย่างนี้ไม่ได้ถือว่าพิการแต่นาคสำหรับนาควันนี้ก็ครบอาการ32ดีและได้ทราบว่านาคนี่ก็ได้รับการอุปการะจากคุณพ่อคุณแม่นอกจากนั้นแล้วก็มีคุณพี่ๆนะครับเดี๋ยวก็จะกล่าวตอนท้ายๆให้ฟังเรื่องพระคุณบิดาพระคุณมารดาคุณค่าน้ำนมบางคนก็ไปคิดว่าแม่นี่สำคัญกว่าคลอดเรามาแล้วก็ดื่มน้ำนมมาจากท่านอย่าไปคิดอย่างนั้นเดี๋ยวจะตอนหลังๆนี่สำคัญจะต้องตั้งใจฟังให้ดีนะจะถามแล้วก็ให้ตอบถามแล้วก็ให้ตอบให้ตอบนี่ให้ตอบความจริงความเป็นจริงห้ามโกหกเด็ดขาดเพราะเราจะได้รู้ถึงบาปบุญคุณโทษได้รู้ซึ้งถึงพระคุณมาบิดามารดาปู่ย่าตายายแม้แต่พี่ๆเราทั้งคุณปู่เรามีพระคุณเป็นอย่างยิ่งแม้แต่ข้าวสักคำน้ำสักหยดตังสักบาทสองบาทนี่ก็เป็นพระคุณแล้วก็ได้ทราบว่าได้พึ่งพาอาศัยนอกจากพ่อแม่แล้วก็จะมีพี่ๆเขาช่วยเหลือจนกระทั่งเรียนจบแล้วใช่ไหมก็เป็นกุศลอย่างยิ่งเป็นบุญของนาคนะที่ได้สั่งสมอบรมมาแต่หนหลังจึงทำให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาวันนี้ก็ตัดสินอกติดใจแล้วที่จะเป็นญาติกับพระศาสนาเพียงแต่นาคตัดใจวันนี้ได้บุญเท่าไหร่รู้ไหมได้ถึง64กับแค่ตั้งใจว่าตัดใจจะบวชเท่านั้นแหละได้64กับส่วนคุณพ่อคุณแม่ลงทุนละทรัพย์ตั้งใจยิ่งกว่าลูกเข้าไปอีกก็จะได้ครึ่งหนึ่งของลูกคือ32กับไม่มีบุญใดที่จะมีมากล้นทนเท่ากับบวชลูกหรือบวชตัวเองเช่นนาคกีรวัฒน์นะครับคำว่ากับเนี่ยท่านก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจหรือไม่รู้ไม่ได้ผ่านหูผ่านตาก็จะอธิบายคร่าวๆคำว่าหนึ่งกับอุปมาเหมือนภูเขาสูงร้อยโยชน์กว้างร้อยโยชน์ถึงร้อยปีมีเทวดาไปนำผ้าทิพย์มาลูบยอดภูเขาหนึ่งครั้งร้อยปีก็นำผ้าทิพย์มายอดมาลูบยอดภูเขาหนึ่งครั้งจนกว่าภูเขานั้นจะสึกราบเรียบเสมอพื้นแม่พระธรณีนั่นเรียกว่า1กับแล้วนาคได้64กับนับไหวไหมนับไม่ทวนเนาะส่วนคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ครึ่งหนึ่งของนาค34กับ
เอาเป็นอันว่าชาตินี้ทั้งหมดตระกูลสุ่มตระกูลนี้ไม่ตกนรกหมกไหม้แน่เพราะบุญอันยิ่งใหญ่จะหนุนนำหนุนส่งให้บุคคลทั้งหมดที่กล่าวนามในตระกูลของท่านพรุ่งนี้จะเกาะผ้าชายผ้าเหลืองแล้วนั่นหมายถึงจะส่งเข้าพระอุโบสถก็หมายถึงว่าจะเกาะอาศัยขึ้นสวรรค์วิมานเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ตั้งใจให้ดีนั่งคุกเข่าขึ้นไหวไหมเดี๋ยวบอกกราบพระซะก่อนเอาสำหรับคุณแม่วันนานะไปหาเก้าอี้มาตวงอนุญาตนั่งเก้าอี้ได้สบายตามสบายเดี๋ยวเนาะพอนั่งนี่ปวดขาเดี๋ยวหมอก็จะนั่งเหมือนกันเอาเก้าอี้มาตวงเองให้คุณแม่นะไม่งั้นไม่ไหวหรอกนะครับอนุโลมกันฮะไม่เป็นไรนั่งไปผมอนุญาตแล้วนะครับผมอนุญาตไม่มีปัญหาเอาลุกนี่ประคองหน่อยสิแต่มาก่อนไม่อย่างนี้เนาะสอนปราดเปรียวก็ไม่ค่อยเจอกันมาเจอกันมาสอนแกดีแล้วล่ะเอาพนมมือได้ตั้งใจจะกราบพระนะว่าตามเนาะอิมินาสกาเลนะดังๆให้เอาไม้มาให้สักตัวก็ดีอ่ะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเลนะธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสกาเลนะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามิสังฆังอภิปูชยามิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบหนึ่งครั้งสวาขาโตภควตาธัมโมสวาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิกราบสุปาฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสุปาฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิกราบแล้วก็เอาไม้ไปส่งที่เดิมโป๊ะเดี๋ยวเผื่อเขาจะใช้ยังไงเอาพนมมืออยู่ก่อนนั่งพับเพียบก็ได้พนมมืออันไหนถนัดเอาอย่างนั้นเลยอาสคุกข่าวถนัดก็นะหมอจะเชิญเทพพิดาอารักษ์ทุกโสรถมาปรากฏประทับหน้ายอดบายสีเพื่อจะมาอวยชัยให้พอให้นาคและจะพาไปสาวรชวีบุญอันนี้จะได้ส่งผลบันดาลดลให้ทั้งครอบครัวที่อยู่ร่มเย็นเป็นสุขจะไม่เจ็บไม่ยากจนจะอายุมั่นฝันยืนงานนี้พ่อแม่เอาสักคนละร้อยกว่าปีนะพ่อนะพ่อโป๊ะเนาะพ่อแม่วันนาไหวไหมพระนิสวังนาเมตังสังเมตตาพระทานตาจิตตังปริตังพนันตุงสักเขงกาเมจะรูเปคิริสิกลาอังเตงจันตริเขงวิมังเน
ขนองจะนั่งสังหาวมเหสุนันตุธรรมัตสังวนกาโลทันตังธรรมะสาวนกังรังอายามบัตันตังธรรมะสวรรค อายามวัฒนตาข้าพระเจ้าเจ้าของอันเชิญเท้าไทยเทเวทั่วขอบเขตจักรวาลทรงลงมาสโมสรประสานอุ้ยพรชัยข้าพระเจ้าเจ้าของอัญเชิญเทพยดาเจ้าทั้งหลายจงเสด็จมาตลอดยอดบรรพตหมดทุกสถานสวิมานอันศักดิ์สิทธิ์ท่านท้าวโกสีภูมิฤทธิ์เชื้อชิดอมรินทร์ทรงช่างนินเสด็จมาช่วยปองการอุปาทมันตรายก็อย่าได้กล้ำกลายบังเกิดมีขอให้นอกกิรวัตรสุนทรคุณจงสำเร็จพิธีการบรรพชาอุปสมบทตามได้กำหนดว่านายวันลุงขึ้นพรุ่งนี้เมื่อYeah.
จางข้ามสัตว์ปัจจขามิธัมมังปัจจขามิสังฆังปัจจขามิพุทธังทยมังคลังธัมมังทยมังคลังสังฆังทยมังคลังอายุวันโนสุขังพะลังพระอิศพระพรหมประโยชน์ประการท่านท้าอวตารจะจุลูกกบาทั้งสี่แม่ปัจจุบันนี้แม่ประคงคาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่จะได้ขออัญเชิญมาเช่นสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเป็นต้นแล้วก็สงสาวกสงซึ่งเป็นอริยสงฆ์ทั้งหลายข้าพเจ้ากราบอัญเชิญมาอำนวยอวยพรให้กับนาคสิริวัตรให้แก่ทางคณะเจ้าภาพจงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองอายุมั่นขวัญยืนคิดอะไรสมความมุ่งมาตรปรารถนาคิดอะไรอยากได้อะไรก็ให้เข้ามากองคิดเงินคิดทองให้มากองไหลมาเทมาสำคัญที่สุดให้อายุมั่นขวัญยืนตระกูลชนตระกูลให้ได้สักคนละร้อยละร้อยกว่าปีนะลูกนะอันดับที่หนึ่งพ้นไปแล้วเชิญเทพเทวาสถิตประทับสยอดใบสีตอนนี้นาคนั่งตามสบายเอาหมอนไปข้างนั่งคัตสมาธิได้เลยเอาหมอนไปไว้บนตักแล้วก็ฟังนะฟังก็ฟังอย่างมีสติมันจะได้เกิดปัญญานะครับจิตใจอย่าได้วอกแวกอย่าได้ไปคิดอะไรให้คิดสิว่าวันนี้เป็นวันมงคลเป็นวันสำคัญสำหรับตัวนาคนะลูกนะวันพรุ่งนี้จะได้บรรพชาอุปสมบทเป็นญาติของพระศาสนานาคก็จะได้อย่างเต็มมิตรเต็มหน่วยได้มากมายเดี๋ยวเอาไว้สอนกันตอนหลังว่าได้เท่าไหร่ยังไงใช่ไหมอันดับที่สองต่อไปก็จะกล่าวเคารพคุณบุคคลเราเกิดมานี่มีนอกจากพ่อแม่แล้วก็ยังมีบุพการีหรือมีครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนให้วิชาหาความรู้ถ่ายทอดความรู้วิชาการต่างๆที่ไปทำมาหากินได้ในโอกาสต่อไปก็นับว่าเป็นพระคุณอย่างยิ่งก็จะกล่าวเคารพคุณรวมๆกันไปเลยนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสามพุทธสามยิ่งปิโสภความือคองกับพระเจ้าสิบนิ้วโยคืนวางวางคิวต่างสูบเทียนทองจากสู่คองกับพระเจ้าสังสองให้แวววาวสว่างขอสวายจางประสิบแก้ว
ของบูชาข้าพระบาทงามยิ่งนักเป็นวงกงจักรลอยแปดประกอบพระพุทธองค์ทรงยานชูว่าพบแดนไกลพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไว้นาคนาคกิรวัตรจองว่าพุทธพุทธังนะนะกันตังนะนะกันตังพระอรหังพุทโธพระอรหังพุทโธนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะอิติปิโสังภะคะวาข้าพระเจ้าเจ้าของสรรเสริญเจริญพระคุณบิดา21คุณมารดา12คุณแม่พระโพศพ39คุณพระพุทธเจ้า56คุณพระธรรม38คุณแม่พระสงฆ์14คุณแม่พระสรณี11คุณลม6คุณควาย7คุณอากาศ10คุณอัศวาคุณปัสสวาคุณวิศวาคุณแก้วสามเปล่งกันคุณสินห้าคุณสินแปดคุณสินสิบคุณสินสองร้อยสิบเจ็ดคุณพระปัญญาญาณคุณพระหันตาคุณพระนาคาคุณมรรคสีคุณผลสีคุณนิพพานจึงเป็นอมโลกุตรธรรมเจ้าเอาข้าพเจ้าขอกราบมาเชิญมามาประสิทธิเมพุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังฆังประสิทธิสิทธิกิจังสิทธิกรรมังสิทธิกาลยังตถาคตังสิทธิเตโชชัยโยนิจังสิทธิลาโภนิลันตลังสัพพโสถีภควันตุเมอันดับ2เคารพพระคุณเสร็จสิ้นแล้วต่อไปอันดับ3ก็จะกล่าวถึงปฏิสนธิคำว่าปฏิสนธินาคก็ต้องเข้าใจว่านาคเองจะมาเกิดจะลงมาจุติในเมืองมนุษย์นี่แล้วก่อนจะเป็นมาเกิดในชาตินี้ภพนี้ท่านเป็นอะไรมาก่อนเป็นอะไรถึงทำไมถึงจะต้องมาเกิดในชาตินี้พบนี้ก็เพราะเป็นบุญกุศลสั่งสมอบรมมาจากหนหลังจึงทำให้นาคบังเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้อย่างยอดเยี่ยมนาคนะนาคนะเดี๋ยวหมอจะบรรยายให้ฟังว่านาคก็จะเข้ามาในครรภ์ของมารดานี่นะมาอย่างไรต่อไปนี้ก็จะให้ท่านที่เคารพพบกับคุณหมอผู้หญิงท่านนี้นะครับคุณหมอแกชื่อว่าสุดที่รักลบบุรีนะครับอาสนะคุณหมอท่านนี้ก็ท่านมีวงดนตรีปีพาดรับทำแสดงลิเกก็ได้ด้วยงานทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างงานบุญงานบวชแม้แต่งานทำปั่นหน้าผมเคยไปทำมากับท่านได้รับรองก็สุขอกสุขใจก็เลยได้หาหมอคนนี้มาไม่เคยทำด้วยกันเลยนะครับวันนี้ลิเกต่างคณะมาประทะกันเอาละสิเอาละสิก็คณะสุดที่รักกับคณะแสงนภายังไงล่ะนะครับกราบเชิญเลยครับคุณหมอค่ะก็กราบสวัสดีนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะวันนี้เนี่ยก็ต้องขอออกตัวก่อนนะคะเพราะว่าเป็นหมอมาประมาณ
กือบ20ปีนะคะยังไม่เคยมาทำในหมู่ลิเกอย่างนี้เลยรู้สึกประหม่าเล็กน้อยเพราะว่าส่วนตัวแล้วไม่ใช่ไม่ได้เป็นลิเกนะคะถ้าผิดพลาดประการใดร้องกลอนร้องลิเกผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะจ๊ะพ่อจ๋าไม่ต้องประหม่าร้องลิเกคันนี้เชื่องหมดทุกตัวเดี๋ยวผิดพลาดก็ค่อยๆประคองไปนอกเวลาร้องลิเกก็หมออาจารย์คุณหมอแกไม่ได้เป็นลิเกนะครับเพราะว่าแต่ก็ฟังดูก็แล้วกันนะครับค่ะเดี๋ยวลองฟังดูหมอร้องลิเกเนาะครับครับครับเชิญเลยครับค่ะเดี๋ยวจะแลปฏิสนธิเป็นขั้นแรกนะคะจะกล่าวนะกำเนิดนะได้เกิดนะเป็นคนได้ปางติสอนไปเสียเมื่อตอนฟ้าสางเห็นแสงริบรีว่าลอยอยู่ร่างร่างอยู่ที่บนละนบพลางว่าอยู่ที่กลางนบพลนะแวกว่าไอเวียนวนลันอยู่บนนะแหวกวายเวียนวนละน้ออยู่บนนาคาดนาดูเลืองประหลาดมันพี่หลอกหลอนบางดวงก็แจ้งเหมือนแสงนีออนนาเที่ยวโคจรรอบดวงพระจันทร์นาเที่ยวเมียงเที่ยวมองมหาช่องนาจะเกิดนาเที่ยวเมียงเที่ยวมองที่ไหนกันนั้นนะที่ไหนกันแน่ว่าพ่อแม่อยู่ไหนที่ไหนกันแน่ว่าพ่อแม่อยู่ไหนเที่ยววนวนว่าอยู่บนนะสวรรค์เห็นแสงริบรีว่าแสงสีสุขสันต์ลอยเด่นดอนดันและอยู่บนนบมาพะดอนนะลอยเด่นดวงโดดเดียวว่าดวงเด่นลอยแดนดวงเดียวนะโดดเดียวนะดวงเด่นนะที่เรามองก็ดังเช่นทิ้งพวงยิ่งแสนเสียดายดีกว่าจะได้สักดวงมันเป็นสีม่วงว่าแสนห่วงใจหายเป็นหุ่นดาวหางเธอพาร่างลองหอนนะก็ตรงหัวนะเริ่มต้นรู้สึกว่าน่าจะฟังจะซึ้งเริ่มจะมีพยักหน้าเข้าใจใช่ไหมลูกเข้าใจใช่ไหมครับหรือว่าจะหลับเที่ยวเมียงเที่ยวมองมหาช่องน่าจะเกิดน่าจะเอากำเนิดที่ไหนกันนัดนะที่ไหนกันแน่ว่าพ่อแม่อยู่นะวอลว่าอยู่บนนะสวรรค์เห็นแสงริบรีว่าแสงสีสุขสันต์ลอยเด่นดอนดันและอยู่บนนบมาพะดอนลอยเด่นดวงเดียวและโดดเดียวดวงเด่นนะลอยเด่นดวงเดียวนี่โดดเดียวดวงเด่นนะที่เรามองเห็นก็ช่างเช่นทิ้งทวงแสนเสียดายดีกว่าจะได้สักดวงมันเป็นสีม่วงว่าแสนห่วงใจหายเป็นหุ่นดาวหางพาล่างลองฮ้อนละก่อตัวเริ่มต้นเขาเรียกว่าผีพุ่งตายรู้จักไม่ผีพุ่งใจไม่รู้นะเรามันนอนตื่นสายพวกลูกลิเกมันอย่างนี้แหละเขาจะมาตอนเช้ามืดเป็นสายยังกระดาวตกอย่างนั้นแหละนั่นนะดวงวิญญาณของนาคก็จะมาเกิดโบราณว่าจะใครแทบก็จะไปเข้าท้องหมูท้องหมา
แสดงว่านาคปูนนี่ไม่มีใครทับหลอกโลกโลกสวรรค์หลับกันหมดก็เลยมาเกิดเป็นลูกของคุณแม่วันนาทำนายทายว่า
้วแสงนภางทายให้ทันมีได้กำนนน่าเข้ามาบนคู่ใหญ่เอ๊ะจะข้าทำนายยังไม่มีมีผ้าเกลียวเลยป่ะมีค่ากำนนแล้วต้องมีค่าทำนายด้วยเหรองานนี่มันงานช่วยโอ้แล้วช่วยนี่แก แล้วนี่แกนี่มันรวยจ้าคืนนึงได้รางวัลไม่รู้เท่าไหร่ตะกี้แกบอกแกนี่แกอาจจะร้องไม่ดีข้าเป็นนี่แกยังร้องไม่ดีเลย เสียงยังหวานอยู่พ่อจ๋าสากจะมาทำนายจะเลยไปข้างหน้าถ้าหากตอนนี้จะไม่ทำนายผมจะเลยไปตอนหน้าอย่าลีอย่ารอให้เสียเวลาเดี๋ยวแสงนภาปล่อยผ่านไอ้เรื่องความควันถ้าท่านอยากจะควังก็อย่าปล่อยให้นางรอนางยังไม่เรียกจะเพิ่งไปไหนซะนะตอนหลังๆมันยังมีนี่ข้ากำนันกับข้าทนายจะขอทักทายเต็มที่จะทายไปตามกรรมวิธีฝันมีอยู่สี่สถานหนึ่งเรียกว่าเทพนิมิตเทพจะมาสถิตใกล้ที่ให้เกิดนิมิตฝันมีนบันดาลควันดีรอบด้านสองควันว่าจิตอาวรเมื่อก่อนจะนอนกังวลด่าโน่นนี่ปีปนพอหลับแล้วตนกลับวันสามเรียกว่ารังสังหรณ์แม้จะวิงวอนกราบไหว้ก็ให้เกิดรังเห็นฝันว่าไฟไหม้บ้านสี่เรียกว่าธาตุพิการเกิดจากอาหารต่างหากเขาว่ากินมากหวานมากน้ำมันไหม้เป็นหลักเป็นฐานบางคนฝันเห็นเอาไปเล่นหวยก็หวังจะรวยโหนสาทำรวยหวยทำจนจิตใจของคนจุนจานแม้วันนาขวัญที่ซอยห้อยพระก็เป็นตะบะเดชาจึงขอทำนายทายว่าที่แม่วันนางแก่วันจะได้บุตรสุดประเสริฐ
ันบุตรสุดประเสริฐจะมาเกิดในครรภ์บุตรนี่มี3ประการด้วยกัน1เรียกว่าอาภิชาตบุตรเมื่อเกิดมาแล้วก็สูงกว่าพ่อกับแม่หมายถึงมีบุญสูงกว่ามีศักดิ์สูงกว่าพ่อแม่เกิดมาแล้วจะมาสร้างความเจริญงอกงามไพบูลย์ให้กับคุณพ่อคุณแม่และวงศ์ตระกูลของเราทั้งหมด2เรียกว่าอนุชาตบุตรเกิดมาแล้วเสมอพ่อแม่ไม่สูงไม่ต่ำกว่าไม่มีปัญหา3อวทาตบุตรไอตัวปัญหามันอยู่ข้อสุดท้ายสัตว์นรกมันจะหนีมาเกิดเมื่อหนีมาเกิดแล้วก็จะสร้างความเดือดร้อนรำคาญใจให้แก่พ่อแม่วงศาคณาญาติอยู่ล่ำไปเป็นถ้อยร้อยความขึ้นศาลก็มีแต่ความเสียหายหรือไม่ก็ตอนเย็นไปดูเนี่ยตามหลังวัดหลังวาเนี่ยนั่งชุมนุมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนล้วนแล้วธรรมะจากอวชาตบุตรทั้งนั้นเลยเนาะมันทำอะไรน่าก็รู้เนาะไม่ต้องพูดบรรยายไอ้พูดมากไปเดี๋ยวหมอจะออกไม่ได้อีกไอ้อย่างนั้นเนาะไอ้อย่างหลังนี่ไม่ดีเพราะฉะนั้นสำหรับแม่วรรณาคุณพ่อละพีพรก็ก่อนจะหลับจะนอนแกตั้งใจดีจึงได้บังเกิดลูกดีแล้วลูกดีหมดเลยตั้งแต่คนแรกมายันคนสุดท้องก็ภาวนาขอให้ทำความดีนี้ต่อไปนะนักนะให้เหมือนเกลือรักษาความเค็มยังไงก็ชื่อว่าเกลือยังไงว่าเค็มนี่แหละเนาะเอาต่อไปอันดับต่อไปที่4อันนี้เข้ามาเกิดในครรภ์แล้วเดี๋ยวก็จะต้องมีการแพ้ทองแล้วนะไอ้ที่พูดอย่างนี้ก็หมายความว่าจะให้นาคได้รู้ว่าการแพ้ท้องมันลำบากยากเข็นแค่ไหนของคุณแม่กว่าจะคลอดเรามาตั้งแต่1เดือน2เดือน5เดือน8เดือน9เดือน10เดือนนะนะโมนะมะสังฆาอันแต่องค์สมเด็จพระวริยานันยายิ่งเป็นมหาวิมลมิงมงกุฎเกศมนุเทวเอระอินพรหมอันซึ่งอยู่เหนือสยามสักลาวสีสังปัทมังกัสวานาคายเมื่อจะเข้าสู่ครรภ์ของมารดามีครูนาปรีบประหนึ่งว่าน้ำข้าวล้างเนื้อดีเจือจานจะเป็นก้อนมัจจมังสังตังนภากรจะพองเป็นเอกสองดวงเนตรประดุจดังลูกไข่พระธรรมเจ็ดกัมพีวิสัยจึงแต่งตั้งพระวิพังต่างมาหูทั้งสองพระธาตุประคับประคองตั้งจมูกพระกายะดิพันธ์ผูกแต่งเป็นปากขึ้นมองพระมหาปัจจทานรักษาซึ่งชีวิตนิสัยหัวอาจพระสูตรพระวินัยผู้เปรียงปราณรักษาลมเข้าออกพระประมัตถ์ได้จัดบอกนักเอ๋ยสังสีตามประสาบาลีที่กล่าวมาพลานได้15เวลาก็แข็งขันจึงตั้งมโนหังไทยมนทนเรียกว่านามธรรมแล้วก็คอยจะเลื่อนคืนทุกคืนข้ามมีคลายเคลื่อนพันมันจบครบ1เดือนโดยมหาตรามและจึงแต่กลุ่มปัญจสาขาขึ้น5แห่งมีศีรษะแขนแข็งเป็นเขามูลอาการของนาคบริบูรณ์ครบ32พอ2เดือนโดยทำนองดังบรรยาย
นิ้วมือและเท้าก็จะกระจายเห็นตนาดอาการที่เกิดก็จะรู้ชัดทุกสิ่งสิ้นสามเดือนหากยังก็รู้ดินพอไหวกายในอาศัยลมและเลือดเขาระบายตามสายลกสามอาบไปเรียงที่พองหาลกอยู่อันตรองแต่จนนั้นมาแม่วันนาก่อนมีอาการแล้วเรียกว่าแพ้ท้องโอกไหมมีบ้างไหมแม่ไอ้กันคนนี้ไม่มีเลยตอบแบบกลัวเสียตังค์บอกคนนี้ไม่มีแพ้ท้องต้องถามว่าแพ้น้อยหรือแพ้มากแม่จ๋าบอกไม่แพ้ไม่แพ้เลยเหรอไม่แพ้ยังเสียหนักเลยไม่เข้าทางหมอเลยคำว่าแพ้ไม่แพ้เลยเหรอไม่รู้เลยว่าท้องไอ้มันทำหลับหูหลับตาทำอะไรมันถึงไม่รู้ว่าท้องเนาะก็ไม่รู้ตัวก็ดีเหมือนกันเพิ่งมีคนแรกคนในประเทศไทยทำอ๋อเขาแซวว่าทำเหมือนตอนเมาเนาะโอ้เป็นลมไปเข้าโรงพยาบาลหมอบอกว่าท้องนั่นแหละเขาเรียกว่าแพ้ก็นั่นน่ะสิไอ้เรื่องแพ้ท้องเนี่ยนะค่ะคนแพ้ท้องเขาอยากจะกินอะไรรู้ไหมอยากจะกินอะไรพ่อจ๋าธรรมดาเขาจะกินของเปรี้ยวนะเขาบอกว่าอยากจะกินของเปรี้ยวอยากจะเคี้ยวของหวานเขามีแพ้หลายอย่างพ่อจ๋าถ้าจะให้เปรี้ยวจริงแล้วเสียเงินน้อยด้วยจ้ะนี่แกไปซื้อน้ำส้มสายชูขวดจ้ะเอาเปรี้ยวอย่างนั้นเลยเหรอมาเปรี้ยวจี๊ดเลยแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินไม่มากนะ40-50 บาทเดี๋ยวไหมเดี๋ยวก่อนจะแพ้นะขอกาแฟให้นาคสักแก้วหนึ่งเถอะพ่อจ๋าหนูสงสารนาคจังเลยแกจะหลับไม่ได้เลยนะเนี่ยมันอย่างนี้แพ้ทองเนี่ยจ้ะถ้าอยากกินดินจ้ะโบราณว่าเด็กจะมาจากพรหมค่ะดินขุยปูสมัยก่อนเนี่ยเขามากินกระหมากใช่ไหมถ้าอยากกินดินเนี่ยนะถ้าอยากกินกินส้มสุกลูกไม้ผลไม้มนุษย์ธรรมดาเรานี่เองค่ะถ้าหากว่าอยากจะกินของสดๆขาวๆก็เอาว่าถ้าจะมาเกิดไอ้ตัวที่อยู่หลังวัดตอนเย็นๆนะถ้าอย่างนั้นเลี่ยงนะเขาบอกจะกินของสดนะจะอดนะของขาวไม่เอาไม่เอานะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเลยนะไม่เอาของขาวเอาเลยเดี๋ยวถามคุณแม่สักนิดนึงคุณแม่สุวรรณาเนาะแม่จ๋าอีตอนแพ้ท้องเนี่ยอยากทานอะไรเป็นพิเศษไหมจ๊ะกินทุกอย่างเลยเอาอย่างนี้นะแม่นะคุณแม่เขาก็ยังสาวยังสวยอยู่แหล่แบบร่วมสมัยกันละกันเนาะพ่อเนาะเอาสมัยเก่ามารวมกับสมัยใหม่อันนี้เขาเรียกคุณแม่สมัยใหม่ส่วนทางด้านนี้มีนะคะเขาเรียกว่าคุณแม่สว สูงวัย ลองฟังดูนะแม่นะมาแม่แพ้ท้องแม่ท้องลำบากนะฟังทานนะพ่อเธอยกผู้ท้าหอนนะแม่ต้องลำบากเพราะนะมาก่อนนะว่าจะเกิด
ี๋ยวจะไปทุกจังหวัดเลยนะจ๊ะกินอย่าให้ไกลนักเดี๋ยวจะทัวร์จะพาทัวร์ทุกจังหวัดเลยอยากจะกินข้าวหลามมาจากนครประถมไม่อยากกินนะข้าวหลามมาจากนครประถมไม่อยากกินส้มมาที่ฝั่งทนเต็มที่สับปะรดหวานหวานที่เมืองปราณบุรีแม่อยากจะกินลิ้นจี่มาจากลำปางอยากกินแคบสีผู้พันเซนเดอร์ว่าอยากที่คนกล่าวขานไม่อยากจะไปเซเว่นนะอยากไม่มากไม่มากไม่ไม่ไม่อันนี้เขาเรียกคนแม่รุ่นใหม่อยากจะไปเซเว่นอยากจะไปโลตัสบิ๊กซีได้เลยแม่จัดการเลยเป็นตัวแทนแม่วันนาหน่อยอยากจะไปเซเว่นไปกินบิ๊กไบสักอันว่าอยากกินน้ำปันนะที่ว่าจับใจไม่อยากจะกินของสดไม่อยากจะกินของข้าวไอตัวยาวๆเขาเรียกว่าตัวปลาไหลอยากกินแกงเห็ดนกแกงเป็ดนะแกงไก่อยากกินเรื่อยไปว่าโอ้ไม่ถึงจ้าอยากกินแกงส้มมาอยากกินแกงคั่วอยากกินสายบัวต้มมากระทิปลาเขาเรียกว่าคุณแม่สมัยเก่าแล้วนะอยากจะกินต้มกะทิไส้บัวอยากจะกินแกงส้มมาคุณแม่สวเดี๋ยวนี้มันคนไม่ค่อยรู้จักแล้วเนาะต้องคนเก่าๆไม่ค่อยมีกินแล้วพ่อจ๋าต้มกะทิไส้บัวอยากจะกินของสดแม่อยากจะกินของข้าวไอ้ตัวยาวๆเขาเรียกว่าตัวอยากกินเรื่อยไปว่าโอ้อานิดจานอยากจะกินไอ้พนันและอยากจะกินไอ้พนันและอยากจะกินนะไอ้นั่นอยากจะกินนะไอ้นี่ไอ้ยังงั้นยังงี้ไอ้นี่ไอ้นั่นนะรูปร่างมันยังไงอยากจะกินไอ้พนันซะแล้วพ่อจ๋าโอ้เขาบอกว่าแพ้ท้องเนี่ยมันไม่มีขอบเขตนะหนูก็อยากจะกินไอ้ปนั้นอยากจะกินไอ้ปนี้ไอ้ปนั้นไอ้รูปร่างมันยังไงวะหัวมันก็ผุบกระโผล่ได้เปล่าคุณพ่อไปไหนไม่รู้คุณพ่อพีระใช่ไหมคะจ้าจ้าพ่อพีระพีระหนีแล้วหนีไปแล้วก็งานนี้พกเงินมา20หมดแล้วพ่อจ๋าอยากจะกินไอ้ปนั้นซะแล้วพอสัญญากับหมอได้ไหมล่ะพอบอกปุ๊บเนี่ยให้กินปั๊บเลยนะสัญญาแบบงงๆแกคิดเหมือนหนูไหมเนี่ยมองตาสินะแกคิดเหมือนหนูไหมถ้าแกคิดเหมือนหนูเนี่ยแกคิดทะลึ่งเลยนะน่ะนี่เกณฑ์มันคิดจังไรอยู่แล้วขอโทษขอโทษเอางี้นะพ่อนะขอโทษเลยนะพูดจาหยาบคายเอาอย่างนี้นะคะพอบอกปุ๊บเนี่ยพ่อให้กินปั๊บเลยนะสัญญานะคุณแม่นั่งอยู่ข้างๆสัญญาเป็นพยานอย่าเพิ่งไปพลาดอย่าเพิ่งตีนะหมอก็อยากไปรู้กันไอ้นั่นตัวมันยังไงหรือเปล่ามันใหญ่ซึ่งเดี๋ยวขอกินก่อนอย่าเพิ่งตีอยากกินไอ้นั่นนะไม่ไหวแบ่งเป็นใบ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 อยากจะกินแบงค์ไม่มี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 ต้องมีสิพ่อแล้วไม่มีแล้วจะแพ้ท้องแม่เขาแพ้ท้องเนี่ยอยากกินอะไรต้องได้กินต้องมี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 เดี๋ยวคุณละพี่ต้องถามพ่อก่อนแกชอบสีอะไรจ๊ะพ่อจ๋าอย่าบอกว่าสีเขียวนะเดี๋ยวก่อนขอให้
เอ้นี่ประสักเป็นอะไรนะเป็นคุณอาคุณอาอาสะพายมาคล้องพวงมาลัยให้โอ้โหแบ่งสวยจังเลยจ้ะนี่ทำไมไม่เคยอยากเลยมาหมอมั่งล่ะโอ้ยังดีเลยมาเว้ยมาสองใบขอบคุณมากครับอายุวโนสังพลังนะขอบพระคุณคนละร้อยละร้อยปีนะอย่าจะไปไหนซะก่อนเพราะไม่ได้ต้องอยู่กับคนที่โอ้จะไปแล้วหมดเนื้อหมดตัวแล้วเออเอาเดี๋ยวไปหาเอาใหม่บ้านเขารวยอยู่แล้วไม่ต้องห่วงอ่ะจะกินอะไรไหมอย่าบอกว่าสีเขียวนะถ้าสีเขียวนี่มันยังเสียวๆหัวใจก็นี่มันสีแดงถ้าสีแดงก็ยังเคลือบแคลงอยู่ในใจอ้าวแล้วสีอะไรถ้าสีม่วงก็ยังไม่หมดความห่วงใย ถ้าเป็นแบงค์พันจะเกิดอัศจรรย์ขึ้นทันใดเลยพ่อจ๋า แกมาผิดงานแล้วเป็นยังไงงานนี้เขาไม่พกแบงค์พันกันงานที่แล้ว พอหนูบอกถ้าเกิดเป็นแบงค์พันจะอัศจรรย์ขึ้นทันใดมากันเลยแบงค์20พันกันมาเป็นเกลียวเลยแบงค์พันกันมาอ๋อมันเอ๊ะเข้าท่าเว้ยโป๊ะเว้ยไอ้มุกนี่น่าเล่นเว้ยมันเล่นแล้วถูกหรือเปล่าเนี่ยเล่นแล้วไม่แพงไม่แพงอ้าวหมดหรือยังสรุปว่าพ่อชอบสีอะไรจ๊ะสีแดงจะถูกจะแพงเอาแดงไว้ก่อนนะพ่อเนาะตามสัญญาเอาอย่างนี้โอ้โหมาแล้วตามสัญญาน้องสาวใครน้องเอ๊ะแกมีน้องสาวด้วยเหรอโอ้ไม่น่าถามเลยหมอ เขายังไม่ได้ถามเลยเอาอย่างนี้ค่ะตอนนี้แพ้ท้องแพ้ท้องก็เรียบร้อยแล้วขั้นตอนนี้เรียบร้อยต่อไปนี้อยู่ในครรภ์ละนาคอยู่ในครรภ์เขาเรียกว่าลำดับเดือนเขาเรียกว่าทุกขสัตว์ค่ะจะกล่าวลำดับเดือนตั้งแต่1เดือน2เดือน3เดือน4เดือนไปยันครบไปจนถึงเดือนที่9ที่10จ้าหมอเขาว่ากัน9เดือน9เดือนบางคนมันไม่คลอดอ่ะเดี๋ยวแถมให้อีกเดือนแถมมีแถมด้วยแถมมีแถมใจดีจริงๆเลยเอายังไงดีเดี๋ยวขั้นตอนนี้นะคะรบกวนพ่อนารบกวนคุณพ่อไม่เป็นไรนำบาทไปนำบาทไปนำบาทบาทเนี่ยบาทเนี่ยไหนบาทอะแล้วโรคบาทด้วยเอาบาทมาคล้องที่คอหน้าเชิญพ่อได้เชิญพ่อแล้วเดี๋ยวจะให้นาคได้เข้าใจถึงความลำบากยากเข็นของคุณแม่คือคุณสุวรรณาค่ะอุ้มท้องนาคมา9เดือน10เดือนมันลำบากแค่ไหนก็จะพิสูจน์ทดสอบใจของนาคว่าจะอดทนได้อย่างคุณแม่วันนาหรือไม่อ่ะคุณหมอบอกให้เขาคุณพ่อนำบาทมาคล้องที่คอนาคนะคะคล้องแบบใส่สร้อยนะจ๊ะพ่อจ๋าคล้องลงมาตรงๆเดี๋ยวพ่อนาคเปลี่ยนอิริยาบถสักนิดนึงเนาะจะได้ไม่ง่วงเอาหมอนมานี่นั่งขอเวลาหน่อยขอเวลาที่ทำให้ช้าเนี่ยจะรอเวลาคนมาเวียนเทียนตอนนี้ได้ครึ่งรอบเองคนนั่งคุกเข่าแล้วคุกเข่าไหวไหมไหวหรือเปล่าคุกเข่าและพนมมือให้คุณพ่อเอาบาตรไปคล้องคนนี้หน่อยพ่อมาคล้องหนักไหมน่ะถ้ายังไม่หนักพอเอาหินมาทวงเอาสองมืออุ้มบาตรไว้ลูกสองมืออุ้มบาตรไว้ไม่ได้สมมติก็ไม่หนักเลยต้องปล่อยแล้วให้หนักคอหน่อยให้ปล่อยเลยเหรอพ่อปล่อยก็ให้หนักหน่อยต้องทรมานให้เข็ดอันนี้เขาเรียกว่าสมมุติสมมุติว่าแม่เขาลำบากกว่าเราเยอะแล้วดูที่จะทนได้ไหมค่ะแล้วเดี๋ยวให้ยืนแล้วให้ยืนจะมุ่งให้จะทนได้ไหมหนักนะถ้าทนได้ก็เยี่ยมในขณะที่ยืนคล้องบาทอยู่เนี่ยให้นึกถึงคุณแม่อุ้มท้องเราจะกินจะนอนจะไปไหนแสนลำบากยากเห็นไอ้ที่พูดนี่จะไม่เท่าไหร่หรอกเป็นล้านเท่าทวีคูณยิ่งกว่าน่าจะเมื่อยนะเดี๋ยวให้อุ้มอย่างนี้สัก2ชั่วโมงไหวมั้ยไหวมั้ยบอกมาเลยไม่น่าจะไหวไม่น่าไหวเดี๋ยวคุณพ่อช่วยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเมื่อยนะนาคนะเอาลดลงได้นะลดลงถ้าเมื่อยมากก็ทนไม่ไหวบอกนะแต่พองคล้อยคลื่น
ันถึงเดือนที่สี่ตามบาลีที่กล่าวมางามถึงต่างหน้าผาสังขารแตกออกมาเนี่ยเป็นวานก็คือละกายไอ้โจวานนางละมังสังวาเนื้อละเสโทวังเอือละเมโทว่าใครมันได้หกเดือนนะก็เลื่อนต่อไปท้องแม่แล้วก็ใหญ่นะได้เติบโตสูงโค้งเป็นลูกอ่อนๆ ลุงนอนโออยู่ไหนครับพ่อของมาดาแม่เดินไม่ไหวแล้วยายไปมาแล้วมาเดินลุกขึ้นไปลองลองลุกขึ้นเด้อแล้วปล่อยมือยำห้ามเอามือช่วยขั้นตอนนี้ห้ามเอามือช่วยแล้วรู้ที่จะไหวไหมมันได้เจ็ดเดือนนะสวัสดิ์สามก็นับว่าจะสุขโคเป็นลูกคนไหวอยู่นะเขาไหวแล้วเต้นด้วยไหวไหมแน่นั่นแหละไม่ต้องเต้นมาต้องเต้นนางทำทานอาหารเก่าของแม่เจ้าตนาเวทมาอาหารใหม่นะทูลไว้เกศางทำกินหิริยาย่องย่องเอามือนาคนะมาค้ำทางเขาหันหลังนั้นเล่าตู้นั่งท้องแล้วคู่เขาเขาทั้งสองหันหน้าสู่ขมองเล็บของมารดาเหมือนว่านอนที่นี่ฝนตอนอยู่ในโพรงซาบางพืชลัดหนึ่งอยู่จึงกาภูมิโภกายาสลดใจแม่มาเป็นกลิ่นอุดกลางจะลุกจะนั่งมันไม่สดใสนั่งก่อนอ้าวลุกขึ้นมาทดสอบเอานั่งลงไปเอาลุกขึ้นมาไหวไหมต้องไหวเพราะแม่เขาไหวอ่ะแม่เขาหนักกว่าเราตั้งเยอะแยะเลยนะให้มืดมิดนะในจิตใจหุ้มห่ออยู่ในนาวสาไม่รู้จะสิ้นฐานถิ่นแห่งขับพาและเป็นที่น่ารังเกียจเกลียดนักนานทุกเวทนาต้องนิ่งเนา
เปรียบเหมือนนอนที่มากำเนิดประกอบเกิดในเนื้อเนาที่ทั้งไฟธาตุมันพาเท้าทาลกนั้นเราก็ร้อนลนนาคอยู่ในนั้นมันร้อนร้อนมากเลยแม่ก็ลำบากนาก็ร้อนไม่มีใครเอาพัดเอาพัดลมไปช่วยได้หรอกนาคนะเปรียบเนื้อก้อนหนึ่งที่เข้าหนึ่งอยู่ในหม้อถนนมันให้ร้อนร้อนร้อนไหมไม่ร้อนหมอร้อนมันให้ร้อนลูกแบบทุกคุมคนสุดจะขอเลือกมาพันนาพอได้แปดเดือนพอได้แปดเดือนก็เคลื่อนคลอ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 ก็เคลื่อนคลอ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 หน้าอยู่ในนั้นนะพอได้แปดเดือนก็เคลื่อนคลอนแล้วก็นั่งทำอย่างนี้เลยนะทำได้ไหมอยู่ในนั้นมันเคลื่อนคลอนอยู่จะได้หายเมื่อยอ่ะในแปดเดือนก็เพื่อนคลอนในยุคขึ้นก็เดือนอ่ะอยู่ในอุทธรของมารดาแม่ทนไม่ไหวเราย้ายไปมามันปวดแทงปวดขาใจแม่หลวนแรงบางคนคลอดบุตรนาคเอ้ยนาคเอ้ยนาคเอ้ยบางคนคลอดบุตรนาคเอ้ยละแม่และแม่ก็ต้องมาตายบางคนคลอดบุตรแม่มาตายลูกอยู่บางทีลูกแม่อยู่ลูกตายนาคมีบุญแล้วที่เกิดมาอยู่ท้องมากคนตายนะพูดนะมีอยู่มากมายและทมเทห่วงใยจะไม่ได้ไกวแกว่งเปรแม่แต่ห่วงใยจะไม่ได้ไกวแกว่งเปรจะไม่ได้แหกนาคเลยเป็นทุกข์กษัตริย์จาวัดสมภารเป็นทุกข์กษัตริย์จาวัดสมภารทุกข์ยิ่งมีคลานนาคเอ้ยโอ้ยนาคเอ้ยและทุกข์ยิ่งมีคลานนาคเอ้ยไม่รู้จะทำอะไรเลยไม่รู้จะทำอะไรเลยแม่ไม่เคยลำบากอะไรพอได้ก้าวเดือนเอาแกร้องหน่อยพอได้ก้าวเดือนแล้วเดี๋ยวความเย็นความเย็นร้องโอ้ยก่อนร้องโอ้ยให้ร้องโอ้ยโอ้ยก่อนโอ้ยได้9เดือนมันเจ็บเตือนนะบ่อยๆได้9เดือนมันเจ็บเตือนบ่อยๆเจ็บตรงไหนแกเจ็บตรงไหนฮะ9เดือนแกเคยเจ็บเจ็บตรงไหนบ้างยังไม่รู้ว่าเจ็บตรงไหนเลยเนี่ยเอาตายหามึงเกิดมาได้ทำไมถึงป่านนี้วะเนี่ยยังไม่รู้ว่าเจ็บตรงไหนแม่พอได้9เดือนแม่เจ็บตรงไหนบ้างอ้าวไม่ต้องหันไปดูพ่อเขาหรอกเจ็บตรงท้องเอาร้องเลยเจ็บตรงท้องโอ้ยแม่บอกว่าเจ็บตั้งแต่เดือนแรกเลยเฮ้ยร้องเสียงทุ้มไปหน่อยเลยคนจะออกลูกเขาต้องร้องเสียงให้ลูกตาจะขาดอ่ะพอได้ก็เอาเดือนเจ็บเดือนไปบ่อยเจ็บเจ็บเท้าท้องน้องเ
ยของจริงเว้ยเริ่มจะดีแล้วของจริงจะดีแล้วจะดีแล้วและแม่ก็ทนไม่ไหวเจ็บท้องแต่ละครั้งแล้วแม่ก็นั่งร้องไห้โอ้ยร้องไห้อีฮีอีฮีเออก็แปลกขึ้นนะทนไม่ไหวเจ็บท้องแต่ละครั้งแล้วแม่ก็นั่งร้องไห้หยุดละลายแสนทรมานถึงกำหนดทศมาสใจแทบผ่าเสียวสุดจบเอ้เมื่อยงั้นเนี่ยสัมผัสท่าทางเมื่อยไหมเมื่อยแล้วแล้วแม่เขายังไม่เมื่อยแล้วนาคเมื่อยซะแล้วทนไหวไหมไม่ไหวก็บอกเอาไหวสู้ต่อไปพอได้กำหนดว่าทศมาใจแม่แต่ผ่านจะเสียวสุขโศกสันมันเจ็บอะไรก็แทบจะวายทีวันเจ็บอะไรแทบวายทีวันโอ้ไม่เจ็บคันของแม่นี่เองเจ็บคันของแม่นี่เองหน้าดำคล้ำเพื่อจะนั่งเหยียดนอนยันหน้าดำคล้ำเพื่อจะนั่งเหยียดนอนคนรู้ว่าเจ็บคันละแม่ต้องใช้ใช้อะไรเวลาเจ็บคันอย่าไปใช้โป๊ะนะเพราะแม่เจ็บคันละแม่ต้องใช้ใช้เงินไปหาหมอไม่ใช่เงินหาหมอแกไม่ต้องรีบร้อยจะเสียเงินมันเสียแน่อยู่แล้วคนจะไปหาหมอต้องใช้อะไรก่อนใช้ลมเบ่งโอ้รู้ว่าเจ็บครันแล้วไม่ต้องใช้ลมเบ่งพลิกความพลิกง่ายทั้งกายทั้งแก่งพอหมดลมเบ่งแล้วแม่ก็ต้องวางวายน่ากลัวไหมลมเบ่งเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรลมเบ่งของผู้หญิงเขาจะคลอดลูกเขาเรียกอะไรไม่รู้เคยมีเมียไหมยังไม่เคยมีสู้หมอไม่ได้แพ้แน่แล้ววันนี้ลมเบ่งคือลมกรรมชวาทจะมาตอนที่หญิงผู้แม่จะคลอดลูกถ้าไม่มีลมเบ่งนี่คลอดไม่ได้เข้าใจไหมลมเบ่งคือลมอะไรลมจอบมันส่งลมมัชวาตกรรมมัชวาตนะนะลูกนะเออเมื่อยยังเริ่มเมื่อยแล้วนั่งได้เลยถ้าขืนอยู่ไม่เห็นว่าจะมวยติกรรมกึ่งแน่นั่งลงนั่งลงนั่งลงฮะโล่งไหมลูกโล่งเหมือนทำอะไรแล้วสบายสบายใจอ่ะแล้วมันโล่งไม่อึดอัดใจอ่ะเนาะโอ้ที่บาทนี่หนักเนี่ยเขาใส่หินไม่ได้เหรอโอ้พระแกล้งวันเนี้ยบอกพระใส่มาเฮ้ยมันหนักเลยสิที่บอกว่าเหนื่อยไอหาหมอลองมั่งสิเข้าท่าดีเหมือนกันนะยืนฮะยืนหยุดเท่านักเมื่อกี้นะโอ้ไม่ได้ไม่ได้ดีมากเลยลูกเอ้ยเอาให้ไว้ตรงไหนจำที่ไม่ได้มีความวิกฤตทั้งกายและทั้งแก่งพอหมดลมเบ่งแล้วแม่ก็ต้องวางวายเจ็บท้องร้องครวญเจ็บเสียจวนแทบขาดใจเจ็บอย่างอื่นแม่พอจะฟื้นทนไหวเจ็บอะไรเหลือกำลังจะพ้นจะเบาไม่เบาลงเลยจะพ้นจะเบาไม่เบาลงเลยเพียงเพียงเพียงท้อไอ้นะผู้ท้อนะผู้ทางปวดป่าชีวิตน้อยจะปิดจากล่างปวดจากชีวิตจะปิดจากล่างหมดกำลังจะแล้วแม่มึงเอ้ยเป็นยังไงหมดแรงเป็นยังไงบ้างแกจะคลอดยังแกหมดแรงฮะแกหมดแรงแล้วถ้าบอกว่าแกหมดแรงแล้วใช้ได้ถ้าแกหมดแรงไม่เอานะได้เลยเอาอย่างนี้เด
เดี๋ยวหนูบรรยายต่อไปเลยไม่ไหวแล้วใช่ไหมไม่ไหวแล้วกระชายสิทั้งเต้นทั้งยืนจะไหวยังไงได้เลยได้เลยจะให้เขาเห็นภาพเมื่อเดือนที่9คล้อยคืนแม่เริ่มปวดเตือนบ่อยๆมันปวดไปทั่วท้องน้อยแม่เริ่มปวดบ่อยปวดทีแม่วันนาจ้าแกไม่เป็นไรฉันฟังแล้วใจจะขาดไปด้วยเนี่ยเป็นไงคุณแม่จ้าอีตอนปวดท้องนี่ร้องแบบนี้ไหมเนี่ยโอ้ยดังกว่านี้หลายเท่าแม่บอกไม่ร้องเลยร้องอย่าไปเชื่อแกเลยแม่ร้องว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันถูกโอ้ยด้วยหัวแล้วอ้ายโอ้
ปวดขนาดนี้ไม่มีใครคิดจะไปตามหมดตามหมอเลยหรือยังไงเนี่ยเฮ้เห็นแม่สุวรรณน้องเจ็บท้องแล้วผัวก็ต้องไปตามเมื่อจะมืดจะค่ำก็ต้องไปทำหน้าที่จะไปตามหาหมอเวลาก็ชวนแจ้งสงสารนักที่แน่ๆสงสารคุณแม่ที่นี่เอ๊ะจะไปตามหมอมาและชื่อแสงนภาอยู่นนไปตามข่าวสะพนเขาอยู่เมืองนนบุรีเอ๊ะจะต้องใช้รถใช้ลาเขาไปพาล่างหมอไม่ลำลายยอแล้วไปตามหมอถึงที่ถ้าจะใช้รถของหมอควานและตอนนี้น้ำมันไม่มีนั่งอยู่ที่ไหนเราสายยานมาช่วยขาน้ำมันสักน้อให้พอจะเข้าได้เข้าเข็มหายไปไหนวะเนี่ยอยู่ที่ไหนเราสายยานช่วยขาน้ำมันสักน้อยสักสี่สาห้าร้อยอย่าเพิ่งถอยอยู่ที่เอามาพอดีเลยมาไอ้หนูมาช่วยน้ำมันไปตามหมอหน่อยเหรอใครนะเดี๋ยวอยู่ไหนอ่ะเอาสุกมาอยู่เหรอโอ้โหเดี๋ยวเท่าไหร่สายยันช่วยขันน้ำมันมา500บาทปรบมือไปเกียรติหน่อยขอบคุณมากครับอายุมันฝันยืนนะครับครับขอบคุณครับครับให้มา500ให้รวยไปสายยันให้มา500ให้รวยกลับไป5ล้านนะลูกนะพ่อจ๋า500เนี่ยได้5ล้านใช่ไหมจ้าถามคุณอาอยากได้10ล้านไหมอ้าวสายยันเขาจบรางวัลให้ระนาดเนาะโอ้โหน้ำใจดีมากสมุนน้อยแจกมาเจ้าใหญ่นายโจมาในเศรษฐีอะไรนะน้องจอกบ้านเขาอยู่ที่ไหนน้องจอกเศรษฐีน้องจอกนานๆมาทีอย่าเพิ่งไปมันต้องมีอีกหลายรอบเนาะ500เนี่ย500ล้านหรือ50ล้าน50ล้านเอาไป5ล้านพอเอาไป5ล้านพออยากได้10ล้านไหมเอาไงล่ะเอามาอีก500โอ้เดี๋ยวเอาคนอื่นบ้างเนาะยังนึกไม่ออกถึงคุณอานาลีไม่เคยจะคิดลิลายจะช่วยน้ำมันนั้นแค่ไหน
อานาริตก็บอกกันไปเดี๋ยวนี้อยู่ตรงไหนนาริตเอ้ยนาริตเราไม่รู้จะคิดอย่างไรฮะคุณนาริตจ่ายนี่เป็นอาของหน้าบอกจ่ายหมดไปจ่ายอะไรทั้งหมดล่ะโอ้ยังมีไม่ต้องห่วงขอบใจขอบใจให้รวยไป10ล้านเลยนะลูกนะจะเลยเจริญนะลูกโอ้สำหรับพี่ๆเอาไว้จอนกล่อมนนเนาะให้ชื่อไม่มากว่าชื่อไม่มากคุณพี่สำรวยคุณพี่สำรวยขอให้มาช่วยกันสลอยคุณพี่สำรวยและคุณพี่สำรวยให้มาช่วยและกันสลอยนำใจนี้กระฉันดีไม่น้อยถ้าได้สักร้อยคงดีให้ใครประคองพ่อมาสิเป็นกำลังใจให้หลานหน่อยไปประคองพ่อมาสิมาให้รางวัลหลานหน่อยสิอ้าวให้ไม่มีตังมาให้ลูกๆไปไหนหมดล่ะประคองมาประคองมาแม่นี่กำลังใจอย่างดีเลยโอ้เอาไม้เท้ามาก็ได้เอาไม้เท้ามาคุณปู่นะคะคุณปู่สำรวยคุณปู่คุณปู่สามรวยให้มาสักกี่ร้อยนี่มาให้นาคเลยให้นาคเลยหมอไม่เอาคุณปู่ไปให้หลานนั่นเลยเอามาให้หลานยกมือไหว้นะโมทนาสาธุปรบมือให้ปู่หน่อยปู่สำรวยครับผมไม่เอาแต่ถ้าเป็นแบงค์พันแวะมาทางหมอนี่เนาะถ้าแบงค์ร้อยไปข้างหน้าก่อนเมื่อได้น้ำมันได้มังแล้วแสงนภาไม่คิดรีร้องลำลายกระผมจะไปเดี๋ยวนี้หมอที่น่ารักที่น่าคบแล้วเข้าอยู่เมืองรบบุรีตามหมอก็รีบกลับมาแล้วกลัวแม่จะออกสักคนจะไม่ได้ทำคลอดคุณแม่จ๋าคลอดที่ไหนจ๊ะโรงพยาบาลรามาไปเลยนะพ่อนะมึงรู้ไม่เพลงอะไรมึงพลาดรู้ไม่เพลงอะไรเขาเรียกหงทองหงทองที่เกดีร้องดินนี่ร้องไม่ขึ้นหัวเอามาเรียกของเขาปีกลางตัวเลยจะเมานะพ่อนะควายโมงจำแยแก่งำเออและกินมากปากเลอะน้ำลายไหลเสียงแม่ครวญครางอยู่กลางบ้านหมอก็รีบหล่นลานและขึ้นบันไดบันไดขึ้นบันไดเพราะเราชำนาญและการทำคลอด
เอ่ยเราชำนาญนักการทำคลอดก็ทำแล้วไม่หลอดก็มาสักลายฉันและจะรอดไปเนี่ยอีงานนี่จะรอดไปเนี่ยโอ้ร้องผิดร้องผิดเอ๊ะมันทำไมถึงผิดวุ้ยมันต้องขาดอะไรสักอย่างแล้วล่ะยายแกชำนาญการทำคลอดและทำแล้วต้องโหลดไปทุกลายจะให้คลอดคล่องก็ต้องบูชาเออจะให้คลอดคล่องก็ต้องบูชายกเอาพานขึ้นมาแล้วเอากำนนใจหยิบยี่สิบหยิบเอามาเฮ้ยหยิบยี่สิบหยิบเอามาเฮ้ยแบงค์ลอยดีกว่ากูว่ามันสีสดใสเนี่ยเฮ้ยจะได้คลอดง่ายๆเออเอาไงดีเว้ยเอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวหมอออกเองค่ากำนนหมอออกเองเออคลอดท้องแล้วก็ต้องบูชาถึงเอาพานขึ้นมาแล้วเอากำนนใจเอาสิบดีสิบหยิบเอามาแล้วแบงค์ลอยดีกว่าละสิมันสดใสทำน้ำมนต์คนโบราณขององค์พระครูนี่มาแล้วผมก็จำได้ยะโตหังและพระกินีอาจิยายะท่องจากพระท่องให้ขึ้นใจ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 นะโทโบผุดละพุกนะหลุดนะท่าถอนยะเพื่อนของเราออกมาทันใดเทียนก็จุดไม่ค่อยติดทำน้ำมนต์ไม่ค่อยสวยเลยวันนี้ก็ใช้ได้เป็นมงคลดียะโจหังไปกินีอริยายะอ่อลืมตั้งนะโมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโนโมตัสสะสามหนย่อเอาใช่ไหมย่อเอาในเวลาหรือจะไม่พอยะโจหังไปกินีอริยายะชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจินจะปานังชีวิตาโวโลเปตาเตนะสัจเจนะโซติเตโหตุโซติคัพพตะนะโพโบพุทธพุทธหลุดท่าถอนยะเพื่อนขอนออกมาทันใดและนะโพโบพุทธพุทธหลุดนะท่าถอนยะเพื่อนขอนออกมาทันใดค่อยโอ้ยให้ดีนะโอ้ยโอ้ยให้ดีลืมน้ำมนต์ฉันมาให้นายใจจะได้ขอนายปลอดภัยไม่ยอมออกซะแล้วพ่อจ๋าลูกในท้องก็อยากจะออกตามไปเฮ้ยพลาดไม่ทำซะแล้วพลาดไม่ทำซะแล้วพลาดกวนซะแล้วกวนซะแล้วไอ้เราก็จะออกทางโน้นก็ไม่ออกมันพลาดมันกวนซะแล้วกวนอะไรรู้ไหมกวนใจซะแล้วแต่ไปที่อื่นพูดอีกอย่างนะเนี่ยเอารัวถ้าพี่ภาพไม่รัวกลองมึงรัวอะไรครับเสียงอะไรเสียงอะไรนาคร้องถึงจะเด็กๆควายแม่หมอจำแยก็เข้าประคับประคอง
เอาไม่ลวกมาผ่าสองเอาใบพลูมาลองวางหัวจะตัดสายหาสลือเจ้าแต่คำโบราณนั้นได้กล่าวว่าจะหากว่าเป็นผู้หญิงให้ตัดให้สั้นๆหน่อยแต่จะหากว่าเป็นผู้ชายก็ให้เคลื่อนคลอยตัดเอายาวเอาสั้นแม่แม่บอกสั้นก็ได้ตอบแบบกลัวเสียเสียตังค์ไม่เสียแล้วแม่ต้องตัดให้ยาวได้มีกำลังวังชาเป็นลูกผู้ชายได้หากินเลี้ยงแม่นะลูกแม่นะว่าบุตรเป็นผู้ชายเขาไม่ตัดตัดให้ยาวไปใจอ่างเอาน้ำร้อนมาเจือจางให้อุ่นๆหวังว่าใจบอกคุณสบายกายแล้วเอากระมินดินซื้อพองน้ำแม่จะลมท่าละองแล้วยกใส่กระดงเอาผ้ามาบงหัวไว้แล้วยกกระดงขึ้นร้อนๆว่าสามวันน่ะเป็นลูกผีสีวันน่ะเป็นลูกคนร้อนแล้วก็โยนไปว่าลูกของใครรับเอามองส่วนบิดามารดาก็รับว่าโอ้นี่เป็นลูกของข้าจึงรับมิ่งจริงควันว่าควันเอ้ยควันมาควันมามาสู่กายีความเจ็บจะรู้ได้ความใครจะรู้มีโตก็ให้เป็นคนดีของบิดาและมารดาทั้งวงตระกูลของสุนตระกูลนะลูกนะอ่ะต่อไปจะกล่อมแล้วมีเท่าไหร่เวียนก็เท่านั้นวันนี้เวียนครึ่งวงสักวันดิสักงานดิจะกล่อมกันก็สักหน่อยกล่อมกันเป็นเพลงชอยเพลงชอยเงี้ยเป็นลายไปวันนี้จะกล่อมนะวันนี้จะเฮ่เอเปรก็หาได้มีไหมถ้าหากพอนักนั้นไม่พร้อมหมอคงกล่อมสิไม่ได้ถ้าหากแม่นั้นไม่พร้อมหมอคงกล่อมว่าไม่ได้จะให้กล่อมจะให้เฮแล้วโปรดจังช่วยซื้อเปรกันสักใบเอชาเอชา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 หน่อยแม่สักใบว่าสักใบก็ซื้อเปรนะกันนะสักใบคนจะต้องซื้อเปรนะเป็นคนที่หนึ่งแล้วมาถึงจะทราบซึ้งในหัวใจและหัวใจและหัวใจคุณแม่สุวรรณาช่วยมาซื้อเปรเนี่ยจะได้เห็นนะจะได้ไกวเอาคุณแม่มาซื้อเปรให้นาคในนำหน้าเลยเท่าไหร่ก็ได้ยี่สิบต้นสิบบาทก็ไม่เป็นไรแล้วคุณแม่วันนามาซื้อเปลละมอดจะได้เห็นแล้วแกว่งไกวแล้วแกว่งไกวแม่วันนานะเป็นคนที่หนึ่งจะทราบถึงนาคเลื่อมใสขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับอายุวันโนสองพลังให้ร่ำรวยร่ำรวยเจริญเจริญนะเอาใส่พานนี้เนาะแล้วเดี๋ยวค่อยคิดทีหลังจะเรียกชื่อกันต่อไปแล้วเขาเขียนมาให้แล้วมาให้อนุกูลสุนตระกูลอนุกูลสุนตระกูลพ่อคุณจะไปอยู่ที่ไหนแล้วพ่อคุณแล้วก็ไปอยู่ที่ไหนอนุกูลน่ะเป็นพี่นาใช่ไหมอนุกูลเขาว่าเป็นพี่นาคนักคงเรียกไม่ยาก
เห็นหน้าหน่อยเป็นไรคนไหนอนุกูลเนี่ยเขาทำอะไรอนุกูลทำอะไรเล่นลิเกฮะอ๋อปาร์กเหรออ๋อตรงนี้ต้องมาตรงนี้ต้องมาแล้วสำคัญเลยตรงนี้ต้องมาอนุกูลวงเล็บชื่อว่าปาร์กเรียกไม่ยากหน้าไม่ห่วงใยเรียกไม่ยากไม่น่าจะห่วงใยคุณปาร์กและก็โดนดังอ้าวคุณปาร์คแล้วแกไปอาบน้ำเฮ้ยไปบอกสอนลามาให้แทนก็ได้ฮะคุณปาร์คแล้วไปอาบน้ำคุณปั๊มมาแทนก็ได้นี่พี่ชายเดี๋ยวจะมาทันเวียนเทียนไหมสำคัญเลยนะพี่น้องหลักสามสี่คนเดี๋ยวต้องเรียกมาหมดอ้าวตอนนี้เอามาซื้อเปก่อนขอบคุณอายุวันโนสุขาพลังให้ร่ำรวยเจริญๆไม่ยกมากๆนะลูกนะปีนี้ให้รวยสัก10ล้านนะลูกโอ้โหคุณปั๊มให้มาเยอะให้มาแทนคุณปาร์คด้วยเขาเป็นพี่เป็นน้องกันครับใช่ไปแล้วนะสองคนได้เรียกไปแล้วเอาสุดใจสุดใจอะไรอีกสักรอบเป็นไรแล้วเป็นไรเป็นไรฮะโอ้ให้มาแล้วไม่เป็นไรให้ไปแล้วโอ้ยเขาว่าหลานตีก็มาเขาว่าหลานชื่อตีน่ะก็มามาหาแสงนะพาหน่อยได้ไหมได้ไหมแล้วได้ไหมเขาว่าคุณตีนมามาหาแสงนภาหน่อยได้ไหมมาช่วยซื้อเปรสักนิดอย่าได้คิดแล้วแนงนายแนงนายคุณตีเอ้ยหลานข้าว่าตีเอ้ยหลานข้ารีบมาแล้วก็เสียไว้ตีเอ้ยอยู่ที่ไหนเล่าบอกให้เข้ามาหน่อยได้ไหมแล้วทุกคนนะเขาเรียกร้องสอดคล้องกันต่อไปคนนี้นะมีความสามารถคนนี้มีความสามารถไม่ใช่บังอาจที่จะกล่าวใครเขาได้ปริญญาโทปรบมือหน่อยปรบหน่อยอาจารย์อาจารย์วีรวัฒน์นะครับคนนี้ของจริงนะครับของจริงได้ปริญญาโทจากนักบัณฑิตศาสตร์อะไรทางโน้นอ่ะอ่างทองใช่ไหมเอาพูดหน่อยสิไม่ต้องพูดเหรออ๋อนี่อยู่กันมาโอ้โหตั้งแต่เล็กกับน้อยเนี่ยนะคนนี้สติปัญญาดีมากเลยโอ้มาปากมาแล้วเหรออ๋อขอบใจขอบใจปากพันหนึ่งเลยเหรอเอาเดี๋ยวจะประกาศให้พร้อมไปเลยอนุโมทนาร่วมกันนะเดี๋ยวจะต้องนับเงินทั้งหมดแล้วก็เดี๋ยวจะช่วยงานไปด้วยเอาหมดแล้วมั้งเนี่ยฮะพลัดทองกันยาอยากเห็นหน้ามาหรือไม่และพอลักส่งกันยาอย่าหายหน้าไปทางไหนไอ้ตีเอ๋ยไปโบกขอรักด้วยให้มาช่วยกันไวๆคนรักส่งกันยาดูหน้าตาจะสวยแค่ไหนมาที่นี่หรือมาที่นี่ละมาในพิธีได้หรือไม่ได้โอ้คนใส่หมวกนี่หรือพลรัดโอ้โหฮะเหรอโอ้คนรัดเหรอพอรัดทรงปัญญาโอ้โหชื่อเพราะมากเลยไม่ต้องกึกกรองนานไม่ต้องกึกกรองนานอะไรจะให้กี่พันนะก็ว่ามาครับถือเปครับพอรัดพรกัญญาให้จังมาอย่างเร็วไวให้มา200ท่านไม่น้อยด้วยน้ำใจเอาได้ค่าเพล
แล้วหมอจึงเฮละเฮไปเอ้ชาละเอ้ชา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 น้อยแม่คือผมร้องมาตามรายชื่อเจ้าภาพเขาบอกไว้ก็อนุโมทนาบุญกุศลร่วมกันนะครับท่านที่ให้มาเป็น100 200 500ก็สะท้อนย้อนกลับไปถึงท่านให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นเงินล้าน10ล้าน20ล้าน30ล้านถึง100ล้านอย่าเจ็บอย่าจนอย่าเจ็บอย่าไข้คิดดีพูดดีทำดีค่อยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกคนเลยนะครับสาธุปากหมายังปากหมายังโอ้โหเอาปั๊มมารวมพี่น้องหน่อยเอาตามาด้วยปู่จะมาได้ป่ะนะปู่มาได้มั้ยเหนือไว้ตรงนั้นเพราะว่าจะมาลำบากเนาะอ้าวจะไม่มีเวลาซะเดี๋ยวชักช้านั่งนั่นนั่งนั่นแหละนั่งนั่นแหละไม่เป็นไรตอนนี้ตอนสำคัญแล้วนาคเอ้ยนาคปูนเป็นน่ายินดีในชีวิตของการเป็นลูกผู้ชายในชาตินี้หลายคนตั้งใจจะบวชแจกการ์ดแล้วยังไม่ได้บวชอีก7วันจะบวชไปช่วยงานพวกฝูงกลับมามีอันเป็นไปสิ้นลับดับขันไม่ได้บวชสำหรับนาคปูนไม่มีอุปสรรคใดๆแล้วผ่านขั้นตอนนั้นมาแล้วจนได้เป็นนาคตอนนี้จะกล่อมก็อยากพิสูจน์หัวใจของนาคว่าจะบริสุทธิ์แค่ไหนนาคท่านจะเกิดมาจะถามจริงๆแล้วห้ามตอบปดพูดปดมดเท็จต้องตอบมาตรงๆตั้งใจจำความได้เกิดมานี่เราเคยเถียงพ่อเถียงแม่บ้างไหมเคยครับเคยครับลูกผู้ชายชื่อไอ้แผนเมื่อทำผิดต้องยอมรับไม่ว่าใครทั้งนั้นน่ะยังเป็นเด็กเป็นเล็กขาดสติสัมปชัญญะแต่ตอนนี้บรรลุแล้วสติปัญญาเรามีแล้วถามอีกครั้งตอบดังๆเคยด่าพ่อด่าแม่สวนได้บ้างไหมไม่เคยครับไม่เคยน่ายินดีมากพ่อแม่เหมือนพระอรหันต์ในบ้านด่าไม่ได้เป็นเด็กขาดเครื่องยังไม่มีสิทธิ์จะเครื่องท่านท่านพยาธามจะดูแลจะสั่งสอนเราเพื่ออะไรเพื่อให้เราเป็นคนดีเพื่อจะให้เราเนี่ยเป็นคนดีได้ศึกษาและมีวิชาท่านถึงได้บ่นมั่งว่าบ้างบางคนเขาก็ตบตีพ่อแม่ตบตีเพื่อจะให้จำในโลกนี้ไม่มีใครรักเราเท่ากับพ่อแม่ปู่ย่าตายายและพี่น้องพิสูจน์ได้ถ้าเราไปคบหาสมาคมกับเพื่อนเราไปมีเพื่อนมีเรื่องมีราวเราติดร่างแห่ไปด้วยไปติดคุกติดตารางใครไปเยี่ยมพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่และพี่น้องเท่านั้นที่จะไปเยี่ยมและไปช่วยเหลือเราจริงหรือไม่เพราะฉะนั้นพ่อแม่และพี่น้องที่เอ่ยชื่อก็ดีไม่เอ่ยชื่อปั๊มปั๊บอะไรกันเนี่ยมีความสำคัญเราจะเรียนจะแต่ละวันจะกับตอนหนึ่งปอจนจบปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่ได้พ่อไม่ได้พี่เขาช่วยเราจบได้ไหมไม่ได้ครับจบไม่ได้แล้วรู้ไหมใครช่วยบ้างนอกจากพ่อนอกจากพ่อใครช่วยเหลือเราบ้างแม่พี่ชายทุกคนปามเคยพูดให้ฟังลูกเอ้ยเขาห่วงปูนมากเลยปูนเป็นคนเล็กยังไม่สำเร็จมีอะไรต้องช่วยเหลือฝัวควายต้องช่วยให้ได้ถึงจะลำบากยากเข็ญยังไงก็ต้องช่วยน้องปูนให้สำเร็จให้ได้เพราะฉะนั้นความสำเร็จมาถึงแล้วจากการอุปการะของพ่อแม่พี่น้องแล้วก็พี่ชายน้องชายเออน้องชายไม่มีมีแต่พี่นะเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่กล่าวมามีพระคุณเป็นอย่างยิ่งเราต้องเคารพนับถือพระในบ้านพระอรหันต์ในบ้านของเราจากผู้ชีวิตจะหาไม่เราต้องเคารพพี่ชายเราให้เหมือนพ่อเป็นคนที่สองพ่อแม่สร้างเราเกิดมาแต่พี่ชายช่วยเหลือในด้านการเงินให้สำเร็จและสั่งสอนต่างๆให้เป็นคนดีของสังคมถ้าอย่างนั้นมาแสดงความกตัญญูกตเวทีความกตัญญูคือรู้พระคุณ
คุณคือใครคืออะไรคือข้าน้ำนมข้าน้ำนมแม้หนึ่งหยดชาตินี้ยังตอบแทนไม่หมดนะลูกนะแต่เป็นบางส่วนที่เราจะทุเลาเบาบางไปได้พรุ่งนี้จะได้เกาะผ้าเหลืองสู่สวรรค์ขั้นไรเพราะลูกแล้วมาหาแม่มาคุกเข่าที่แม่นี่มาแม่เขานั่งข้างล่างไม่ได้ไม่เป็นไรนั่งข้างบนก็ได้โปรดอาทินั่งข้างบนนะลูกเกิดมาได้ทุกวันนี้เพราะแม่เพราะแม่แม่นี่สำคัญมากมายล้นฟ้ามหาสมุทรคุณคุณตอบเท่าไรแทนเท่าไรก็ไม่หมดนะลูกนะเราก็จะอธิษฐานปฏิญาณไว้ขอให้มาเกิดเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่สุขชาติไปได้ดีไหมดีครับอธิษฐานนะเมื่ออธิษฐานแล้วเราก็จะได้มาสร้างแต่ความเจริญงอกงามไพบูลย์ให้คุณพ่อคุณแม่วงศาคณาญาติเข้ามาใกล้ๆกราบที่ตักแม่เลยนะว่าแม่จ๋านาคปูน่ารักแม่เท่าชีวิตจิตใจแม่มีพระคุณสูงที่สุดมีพระคุณใหญ่ยิ่งชาตินี้ไม่มีใครเป็นที่พึ่งพาอาศัยเป็นกำลังใจให้คุณแม่แม่จะกำลังน้อยด้วยปัญญาแม้จะทรัพย์สินเงินทองก็ไม่เป็นไรลูกจะเป็นคนบุกเบิกได้ช่วยเหลือปฏิบัติพัดวีแม่จะรอดไปจนกว่าแม่จะหาไม่ลูกจะไม่ลืมผมต้องสัญญานะลูกนะครับผมรักแม่ไหมลูกรักครับรักเท่าชีวิตแม่บอกรักเท่าชีวิตนี่น่าชื่นใจนะลูกนะลูกจะทำผิดอะไรแม่ไม่คิดลงโทษเอาไปกอดแม่ลูกมากอดแม่มากอดไว้ชื่นใจโอ้เอาปอบมือหน่อยปอบมือหน่อยปอบมือหน่อยเป็นกำลังใจโอ้โหเอาจูบแม่หน่อยจูบแม่หน่อยโอ้โหจูบได้ความที่เราเป็นลูกจะต้องประสันอยู่ต่อไปนะลูกนะแล้วก็โอ้โหดีใจมากเลยที่จะมีวันนี้เอาไปหาพ่อไปหาพ่อคนนี้ก็ไม่แพ้กันเหมือนกันไปหาคุณพ่อซะสำหรับคุณพ่อนี่ก็เป็นผู้สร้างให้เราได้เกิดมาเหมือนกันก็เป็นพระคุณอันใหญ่ยิ่งที่จะลืมไม่ได้นะชาตินี้ชาติไหนก็ลืมไม่ได้ต้องมีความกตัญญูคือรู้คุณกตเวทีคือการตอบแทนเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามทีต่อไปโอกาสหน้าพ่อแม่แก่เฒ่าเราแวะเวียนมาเยี่ยมเยือนเงินทองมาให้ถ้ามีเท่าที่จำเป็นหรือไม่มีก็เอาใจมากกว่าพ่อเอาความคิดถึงเอาความรักพ่อมากกว่าเท่านั้นพ่อดีใจมากแล้วลูกผิดเท่าไหร่พ่อให้อภัยได้แต่ถ้าหากว่าพ่อผิดเราก็จะไปโกรธพ่อเขาดุเขาด่าว่าตีเพราะต้องการให้นาคได้มีความดีรักพ่อไหมรักครับรักเท่าๆกันครับชื่นใจมากนาคตอบว่ารักเท่าๆกันเราจะเกลียดใครไม่ได้แล้วก็จะรักคนน้อยมากกว่าคนนี้มากกว่าไม่ได้เพราะคุณพระอรหันต์ในบ้านเรานี่มีพระคุณเท่ากันนะลูกนะแม่ชื่นใจมากเลยถ้าอย่างนั้นไปใกล้ๆไปกราบที่จักรของคุณพ่อกราบเหมือนกับพระทั้ง3ครั้งอวยชัยให้พรลูกให้ประสบความสําเร็จต่างๆนานาแล้วลูกนะให้พรให้ชายบอกเอ้าลุกขึ้นมาแล้วรักพ่อไหมเอ้าไปกอดพ่อแล้วบอกว่าปูรักพ่อนะพ่อนะพ่อต้องอยู่กับปูไปตลอดนานๆนะเป็นลูกพ่อเริ่มใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับลูกนะโป๊ะรักลูกไหมเนี่ยหอมลูกหน่อยสินานี่คือความรักสัมพันธ์สื่อเป็นสื่อสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกเอ้าอาเห็นกันมาจะเล็กจะน้อยเหมือนกันเนี่ยคนนี้นะเลี้ยงมาด้วยท่านบอกเลี้ยงมาด้วยกับเหมือนพ่อแม่อ๋อตั้งชื่อให้ด้วยวัสลาปูนมาชื่อจะเพาะเลยรักไหมคนนี้เคารพนับถือนะเขาเป็นอะไรเป็นอาครับกราบด้วยความรักด้วยความอเมตตาสงสารของอานะแล้วก็อาก็จะดูแลหลานตลอดไปไม่ทิ้งไม่ขว้างนะอาไม่ทิ้งนะอย่าลำบากยากเข็งไงก็ไม่ทิ้งกันจะช่วยเหลือกันตลอดนะเอาปั๊มไปไหนปั๊มไปไหนปั๊มคนนี้บ่นถึงปูนด้วยเพราะว่าป
ู่รู้อยู่ด้วยกันมาเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรเอาเป็นอันว่าขั้นตอนนี้ก็จะต้องให้นอนนี่ให้นอนเนี่ยหน้าก็คุณแม่มาข้างล่างไม่ได้แล้วล่ะธรรมดาต้องนอนหนุนอะปากมาแล้วเหรอเอาปากมานี่หน่อยคนนี้ก็สำคัญไม่แพ้เหมือนกันคนนี้ไม่มีความด่างพร้อยอะไรเลยปากพี่ชายเราเนี่ยรู้ไหมนะถ้าไม่ได้ปากคนนี้นะไม่สำเร็จแน่เพราะปากเขามีชื่อเสียงโด่งดังเขามีกำลังทรัพย์มากแต่กำลังทรัพย์ยังไม่ใช่กำลังใจไม่เท่ากำลังใจรักน้องส่งเสริมน้องอยากให้น้องได้ดีมีสุขส่งเสียให้เรียนตลอดไม่ให้ลำบากเท่าที่ทำได้คนนี้เหมือนพ่อคนที่สองของเราเหมือนกันนอกจากปั๊มและพวกอาด้วยนะเพราะฉะนั้นพระคุณอันนี้เราจะลืมไม่ได้มีเรื่องเดือดร้อนอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ทิ้งน้องชายแน่นอนชาตินี้ไม่มีใครรักเราจริงเท่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วก็นี่พี่เนี่ยสำคัญที่สุดเลยช่วยเหลือเรามาตลอดพระคุณนี้ต้องจดจำไว้ต้องอธิษฐานให้ดีเดี๋ยวจะบอกนะตอนระบบเป็นพระแล้วนะก็ให้ครูชายให้พรเนี่ยแล้วก็จะเดินรุ่งเรืองอายุมันแหวนเย็นอยู่กันไปเอากล่อมพุกข่าวไปกราบที่ตักแล้วครูชายให้พรน้องนะให้ประสบความสำเร็จยังไงก็เอากราบที่ตักเลยผู้มีพระคุณสำคัญเลยสำหรับปากคนนี้ก็ช่วยเหลือเพื่อฝ่ายมาตลอดสุดยอดมากเลยคุณแม่ว่างั้นนะบอกสุดยอดมากกว่าปากเลยนะตระกูลนี้เขานิสัยดีทุกคนผมติดตามมาตลอดนะครับก็สนิทกันมากเลยเอามานอนเลยนอนตักแม่เขาเรียกว่าหมอนใบเก่าคือตักแม่มานอนหนุนตักแม่เลยเอากราบก่อนกราบที่ตักแล้วก็นอนเลยนะครับกราบนอนหนุนตักขึ้นไหวไหมไหวไหมหนุนตักเลยนี่กำลังใจอย่างดีเอาผ้าชักไว้ผ้าครับไม่มีใครรักเราเท่าคุณแม่รักลูกแท้อุ้มท้องประคองไว้รักสายเลือดของท่านปานดวงใจคุณอันใดจะเที่ยงแท้เท่าแม่เราจะตอบแทนคุณอย่างไรจะเหมาะสมคุณน้ำนมของมอนดอนที่ป้อนข้าวพระคุณท่านเลิศประเสริฐแท้หนอแม่เรานมสองเต้าเลี้ยงลูกๆมาทุกคนอาเชิญคุณหมอสุดที่รักกลับเถิดคนดีแม่นี้จะกล่อมลูกเอ๋ยอย่าร้องนะนอนลูกนอนจอมควันหลับกันเถิดน้องแม่ขอวอนว่าอายให้เจ้าปลอดภัยอย่าได้สอกจะจูบรับควันทุกเช้าค่ำไม่ให้เจ็บช้ำลายลูกอย่าอย่าร้องเลยนะลูกนะอย่าทำเมื่อใครไม่แลพ่อแม่ยังอยู่
ดจำลูกจงตั้งใจฟังให้ดีที่แม่เฝ้าหวนครวนครำพระคุณเลิศล้ำคือแม่คนดียามแก่เฒ่าอยากให้เจ้าเฝ้ารับใช้ยามป่วยไข้หวังให้เจ้าเฝ้ารักษายามเมื่อถึงคราวตายวายชีวาหวังลูกยาช่วยปิดตายามสิ้นใจเทพดาฟ้าดินท่านเห็นท่านกำหนดดวงชะตาของนาคให้สำเร็จในชาตินี้หลับเธอจอมควันหลับกันเถอะน้องแม่ขอวอนว่าอายให้เจ้าปลอดภัยอย่าได้สอกันจะจูบรับควันทุกเช้าค่ำไม่ให้เจ็บช้ำเลยลูกอย่าอย่าร้องเลยนะลูกนะอย่าทำเมื่อใครไม่แลพ่อแม่ยังอยู่ให้เจ้าจงรู้และจงจดจำลูกจงตั้งใจฟังให้ดีที่แม่เฝ้าหวนรวนครำพระคุณเลิศล้ำคือแม่คนนี้เป็นกำลังใจให้คุณแม่ด้วยครับขอบคุณมากครับเอานาคลุกขึ้นมากราบแม่สักครั้งหนึ่งกราบกราบที่ตักหนึ่งตะกี้ลืมไปอ่ะแล้วก็ไปกราบคุณอาสะใภ้นะตะกี้ลืมไปอ่ะคนนี้เป็นใครญาติฮะฮะโอ้เอากราบด้วยกราบด้วยกราบให้หมดกตัญญูรู้พระคุณท่านเลยอุทิศให้พรนาคนะโอ้มาไกลนะบุญมากนะสาสุขโอ้เอาดีมากดีมากเจริญเจริญนะลูกนะเอาไปกราบพ่อไปกราบพ่อกราบอานั่นเนาะเวลาก็ล่วงเลยเข้ามาพอสมควรแล้วนะครับจะว่าต่อไปขั้นตอนมันเยอะก็ตัดต่อเอาเลยนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันเวลาเพราะฉะนั้นกราบเรียนเชิญทุกท่านแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายมานั่งล้อมวงเลยผมจะสอนนาคนิดหน่อยแล้วก็เชิญฝันแกะใบสีแล้วก็เวียนเทียนเลยนะครับเดี๋ยวเวลาจะไม่พอครับกราบเรียนเชิญนะครับตั้งวงเลยนะครับเอาหน้าพนมมือขึ้นหมอจะไม่สอนทางบาลีเวลาเราไม่น้อยแล้วนะก็จะสอนทางธรรมไปสักนิดนึงเพราะขาดไม่ได้ไอ้ทางโลกก็รู้อยู่แล้วบอกกันไปแล้วว่ากตัญญูกตเวทีคือกตัญญูตอบแทนพ่อคุณแม่พี่น้องเรากตเวตอบแทนกตเวทีตอบแทนกตัญญูคือรู้พระคุณก็เสร็จสิ้นไปแล้วนี่มาสอนทางพระสกิจสักนิดเถอะคุณเอ๋ยนาคจะว่างั้นอย่างนี้เดี๋ยวหลวงพ่อหลวงพี่ฉันได้ยินฉันจะมาเคืองนะเพราะนาคหลายองค์แล้วผมไปถามมาบอกไม่รู้เรื่องพรุ่งนี้นาคจะถือรักษาศีลถึง227ข้อมากไหมเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องไปจำข้ออื่นแต่ข้อควรจำปาราชิก4อันนี้ภิกษุใดต้องแล้วต้องขาดจากองค์พระเราบวชก็ไม่ได้ลูกเจ้าเราหลานเราก็บวชไม่ได้เหมือนตาลยอดด้วนถ้าไปทำสี่ข้อนี้นะสังฆาทิเศษ13นี่ก็หมายถึงว่าเกี่ยวกับผู้หญิงทั้งหมดเราไม่ยักคิ้วดิวจ้าไม่มีใจจะเขาเดินเห็นเราก็สำเฉยซะวางเฉยอย่าไปยินดีหรือไปเจ้าชู้ไปสำมันรักคุณว่าคนไม่ยากสังฆาทิเศษต้องอยู่ปฏิวัติกรรมแต่ข้อที่หนึ่งเสพเมถุนรู้ไหมคือได้เสียกับผู้หญิงนะเขาเรียกเสพเมถุนทางพระนะไม่ได้เด็ดขาดเลยถ้างั้นขาดจากองค์พระทันที2ห้ามลักทรัพย์มีค่าเพียงแค่5มาสกคือ1บาทจะไปหยิบเงินทองใครก็ตกมาใส่พกเราไม่ได้ขาดทันทีเลย
3อย่าฆ่ามนุษย์นอกคันและในคันนอกคันก็มนุษย์เราเนี่ยโมโหโกธาเข้าเราเป็นคฤหัสถ์ลืมแล้วว่าเราเป็นพระพอไปฆ่าตายเราประชิกในครั้งก็เพื่อนบอกว่าไปทำกระท้องมาแล้วพระทำไงนิ้งพี่เฮ้ยเอาออกเลยนี่ฆ่าคนในครั้งก็บาปทำไม่ได้นะได้ขาดนะสี่อวดอุตริมนุษยธรรมที่ไม่มีคุณในตนพระดูนี่เห็นไหมโยมไม่ได้จะให้หวยฉันเนี่ยรู้นะหวยนั่นท่านนั้นตอนนี้เจ้าหวยออกมาไม่ถูกขาดทันทีเลยพอไม่แค่นี้ทั้งหลักปักนะทั้งหลักศีล227ข้อนะสำหรับประราชิก13นี่เกี่ยวกับผู้หญิงทั้งหมดนอกนั้นปรงได้มีอาวุโสอ่อนสูงแก่นะเขาจะปรงได้แต่เราก็ไม่ควรทำนะนี่สักทีปัจจิตีอะไรต่างๆเนี่ยเข้าใจไหมเนี่ย4ข้อ1เสพเมถุนรับนอกกับผู้หญิงไม่ได้2ลักทรัพย์แม้แต่1บาทก็ไม่ได้3ห้ามฆ่าสัตว์ชีวิตหรือฆ่ามนุษย์เนี่ยไม่ได้สี่อย่าอวดอุตริมนุษยธรรมที่มันมีคุณในตนจำได้เนาะอ้าวงั้นแล้วก็แล้วหมายประวัติใบสีเนี่ยจะว่าแล้วมันยาวเอาเป็นว่าย่อๆเอาหน่อยก็แล้วกันนะเอาอย่างนี้เดี๋ยวจะแกะใบสีโอ้ใช้ให้พรก็พร้อมแล้วก็เปิดใบสีเปิดใบสีเลยนะทำใจให้มั่นนะประวัติบายสีเอาย่นย่อพอสมควรไม่ต้องไปว่าธรรมวัตรฟังยากเข้าใจยากฟังง่ายจะเข้าใจยากบายสีนี่5ชั้นเขาเรียกว่าต้นปริชาติมาจากไหนมาจากเมืองแมนนะมาจากสวรรค์เขาเรียกว่าต้นปริชาติเทวดาทั้งหลายเขาไปทำพิธีการกับพระเจ้าต้นปริชาติเขาเรียกว่าต้นปริชาติสูง5ชั้นเป็นพุ่มฉัตรปริชาติในเมืองแมนเมื่อล้มตายกันมาแล้วมนุษย์เราเนี่ย เกิดแผ่นดินงวนแม่สุรนินส่งกลิ่นก็เลยลงมากินงวนมาประกาศกรรมทำทั่วท่วงทั้งเมถุนสิ้นนิสิตหน้าสิ้นบุญไม่สามารถจะหอกคืนกับสวรรค์ได้ก็จึงเกิดมีลูกเจ้าสืบเผ่าพันธุ์ขันจะทำพิธีการใดมงคล นั้นก็ให้เอาเยี่ยงอย่างบนสวรรค์ที่เคยเห็นมาทีแรกเขากิ่งไม้มามัดให้งามตาเรียกว่าลูกเป็นรูปฉัตรแทนต้นปริชาติในเมืองแมนตอนหลังเนี่ยนพพมาศไปเอาไปจองจันทีมาประดิษฐ์เป็นใบสี่ห้าชั้นพระสวามิเจ้าคุณรามพระองค์ถึงจัดให้ถือจามแต่นั้นมาเอาคร่าวๆเนาะเพราะว่าเวลาไม่มีแต่พูดว่าหมอลูกลวกก็ได้เนาะที่จริงมันเป็นปริศนาธรรมด้วยนะเนี่ยไม้สามอันอะไรพุทธสรัตนังธรรมรัตนรัตนใจใบจองพุ่มเนี่ยหุ้มกิเลสเดี๋ยวเอาไปจอนมีเวลาเดี๋ยวไปนั่งสองสักวัน คือ5ชั้นนี่เขามีปริศนาธรรมอย่างนี้อีกอย่างนึงรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเขาไม่อย่างนั้นเปรียบได้นะแต่วันนี้ไม่มีเวลามาขยายความนะเอาเป็นว่าดิแกะใบสีเชิญฝันลูกเวียนเทียนเลย3รอบนะครับเวียนเทียน3รอบอากาศเวียนเชิญนะครับกราบเวียนเชิญนะครับยังไม่เต็มเลยเป็นเป็นเป็นว่างบายว่างบายบายบายว่างบายสีว่าฉันนั่งโตอ่อนเลิศจะล้นทั้งน้ำโซผ้าแล้วก็ล้างแล้วไปดินน้ำมาอยู่ลาแล้วดูดูนะคือสงองามโซพลว่าช้างกันดินเ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 อ้ยคิดทั้งดับแสมสลับเป็นสร้อยสอนนัดดันดูวางผูวังนะคือจังคนละดู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 เป็ดคือจะร้อนลงเรียงลายว่าฉันที่สองลองฉันต้อนนะเพื่อสกอนนะวันนี้ชายเป็นแผ่วปลอ
ังทองประกาศโลดวิไลนางนางจะลอยเป็นสีรุ้งดังเนื้อจะล่วงแนประดับเนื้อเป็นพวงแนในย้อยย้อยนัดมังกรคู่เป็นผู้หอยเนื้อว่าโพเป็นลอยว่ากลางนาทีว่าเชี่ยวจะวาดนึกว่าลาติดเชี่ยววันมาแนบประสานแนบสลับนี่เราพอลงสายโชนนะคึก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 ว่าคนนาทีนาแวกว่าสายสีอยู่ไปมาว่าฉันที่สาบเดิน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 เงามไพบูลสลากนั้นคือเป็นหูดูเลิศล่ะเป็นจุบันและบินชอบฟังภาพนาคามาโพสลางยังบอยบินมาจิกแกรนทางนึงปากก็กาดเน็บจุบันนะคือก็ลัดวันนาก็ดินละได้ท่าตีชาติ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 นะจับกวาดก็ดินละนาก็ลงนะคือไปดีสิ้นทีวานะว่าฉันที่สิงเออเออคื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 อเป็นทีที่กระแซสีนั้นกระเซ็นดานดูนะจังสุขนึงสนุกนึงชานานลาเลืองลานลาเลืองอารมณ์เห็นมัดทางเออลูกลากลามไอ้บังก็พุ่นนะก็ดำเออว่าเสียงร่มระแวกว่ายว่านี่เด็กกินไข่สมนะว่าบางแฟงลมบางใบบูนอนตักซาลัดทำทานเออจะจิกขยับวิเขาจอนตัวละบางก็มาหนีนกนึงเด็กกันออกนัวบางก็เอาหัวเขาทุกครอนว่าฉันที่ห้างดูลาเลอจุดกระเกิดสุภาพลล้วนแล้วไปเด็กแก้วนักมอนต้องเวียนวนและดูหูมาเป็นวงและแกะบายตีมานึกนะพอหาฉันว่าเห็นสำคัญเป็นมันคงเวลาก็ควรนะจวนจอนจองให้ฉันล้อมวงจะได้มาเวียนเทียนกันเอาคุณแม่ยกมือขึ้นเอาโป๊ะยกมือพนมก็จะให้พรแล้วนั่งตามสบายก็เดินอ่านอยู่จะเมื่อยละกราบไหว้วิงวอนละขอพรสวรรค์พระพรส่งผ่านละไปถึงท่านเจ้าภาพเศรษฐีร้อยล้านให้ท่านได้รับไม่ว่าจะตื่นจะหลับจะถั่วนิดลานขอให้ท่านในขันมั่งคั่งไม่ว่าจะนอนจะนั่งก็ให้เป็นสุขทั้งนั้นละขอเพื่อทุกคนและได้ผลครบครันและมีทองเป็นตานอุดมเงินตราและเจ้าเงินตราเพิ่งเอามาเลี้ยงตาเต็มห้องเต็มหางไม่ห่างมือหานะสมนึกคันเนสมเจตนาสมปรารถนานะสมตาสมใจนะถวยเทพเทวานให้ฉันเทวานะปกปักรักษาด้านขวาด้านซ้ายและด้านหน้าด้านล่างเด้งพลังเลี้ยงลายก็หากใครคิดทำร้ายก็ให้มาลายลบลงจะอยู่ก็ได้แน่จะไปเล็กก็ดีและโด่งดังมั่งมีศักดิ์ศรีสูงส่งให้สาธุสาธุและให้อายุยืนยงและสาธุสาธุให้อายุยืนยงให้หลักฐานมั่นคงนะครับคุณแม่วันนอเอาใบพลูออกเป๊ะเพาะมาเพาะเพาะกับบรรณามาจะเลื่อนลำบากมากเชิญปั่นเชิญปั่นไม่ต้องรูปใบพลูเนี่ยนะมาปกที่ดุ้งเขา
ครับอาจจะให้เชิญฝันนะจนกว่าจะจบนะพระควานเจ้าวานนอกจงมาอยู่กับนิ่งกับตัวควานนะที่เคยสนุกสุขใจกลัวแต่บางก่อนควานที่เคยสานจรไปแดนไกลขอควานนะจงได้มาเสียในเวลาวันนี้ขอจงมาชมบุญบารมีให้สามล้านขอจงมาชมเครื่องอัฐบริขารให้พร้อมเสร็จขอเชิญมาชมสิน227ในวันลุงขึ้นพรุ่งนี้สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะอายุวันโอสุขังพระลังค่ะเวียนเทียนเนี่ยจะเวียนได้กัน3รอบนะคะรอบที่1พุทธังชัยยมังคลังรอบที่2ธรรมังชัยยมังคลังรอบที่3สังฆังชัยยมังคลังถ้ามันยาวไปนะพ่อนะชัยยะชัยยะอย่าไปบอกนะจ๊ะนะจ๊ะแล้วอย่างนี้อย่างนึงค่ะคนที่จะรับเทียนเนี่ยจําไว้นะเทียนนี่เป็นเทียนชัยมหามงคลเทียนนี่แว่นเทียนนี่เขามีชื่อหมดนะเนี่ยคนไม่รู้หมอบางคนยังไม่รู้ไปถามเลยว่าแว่นเทียนเขาว่าไงแว่นที่หนึ่งเนี่ยอุณาโรมมิ่งโมรีเขาพันเชือกไว้แว่นที่สองเท้านาคีจำแรงเพศพญานาคตัวที่มาแปลงตัวมาบวชนั่นแหละมันชื่อว่าเอกลปัตตนาสามสังก็มีใส่พรหมวิสัยอันนี้สังนี่เขาใส่น้ำมนต์รับช่วงจากเทวดาเจ้าโอชัยให้พรทุกคนไม่รู้บางหมอบางที่ไปสับกันเอาสังไปก่อนเอาพญานาคเลื้อยตามพุทธองค์เลยเดินไม่เป็นต้องตามหลับไปอย่างนี้ไม่ได้นะต้องรู้อย่างนี้ด้วยแล้วก่อนจะรับเทียนจำไว้นะต้องไหว้เสียก่อนให้เกียรติให้ฟังพระรบประเทียนองค์แรกเลยพระสุทธเจ้าแล้วก็ว่าจังว่าพุทธังเจมังลังสักใครจะมาลังขั้นและขั้นตอบพูดง่ายๆเลยมาโอชอนท่าอ่ะอายุบโนทั้งพลังก็ได้ปัดแล้วอย่าไปสายเดี๋ยวเทียนจะไปหยดข้างๆเขาจะตีเอาเดี๋ยวจะทะเลาะกันว่าตรงๆเอ้าไม่ได้โป๊ะจัดการเลยโป๊ะมานี่ก่อนโป๊ะมารับเทียนคุณแม่รับจากโป๊ะคุณสลับกันหน่อยโป๊ะมานี่เลยมานั่งนี่รับเทียนรับเทียนเป็นคนแรก นะเวียนจากซ้ายไปหาขวาของคนที่เราส่งไปเอาคุณแม่นั่งไม่ได้แกลุกมาก่อนจะให้คุณแม่เขากระเถิบไปโน้นสำคัญเลยนะเอาคุณอาก็เข้ามาให้เป็นวงด้วยนะครับพร้อมยังพร้อมแล้วจุดเทียนหนูปิดพัดลมก่อนเดี๋ยวเทียนดับเดี๋ยวไปพร้อมทุกเราจะต้องมาร้อนพร้อมๆกันไม่เอาเปรียบกันจะหมอร้อนมากหน่อยเพราะเสื้อมันหนา
ปีหน้าจะใส่เสื้อฉลุคอกลมและสมฝันหน้าไม่รู้ว่าจะอยู่ได้ทำหรือเปล่าเขาจองไว้แล้วมีงานสองงานแล้วปีหน้าก็บอกเขาว่าให้ปรงไว้มั่งนะหมอไม่มีไปเดี๋ยวส่งแทนไปแล้วกันไม่ค่อยดีอาการหมอเสร็จยังเอ้าเทียนมาหนูจ๋าหมอจ๋าเอาดีก่อนตั้งนโม3ครั้งแม่ถือเทียนกับพ่อเสิร์ฟให้หน่อยสิโป๊ะง่ายๆเสิร์ฟง่ายๆนะอย่าเกาหัวแม่ตอนนี้บวชลูกต้องสำใจให้ลมๆหน่อยนะมึงนะต้องถือเทียนเพราะมันเป็นสิ่งสำคัญจะจุดเทียนชัยเพื่อความสุขของครอบครัวแล้วนะครับนะโม3ครั้งได้เปล่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าตามนะพุทธบูชาพุทธบูชามหาเตชวันโตธรรมะบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโพคะวะโหติโรกนาถังอภิปูชยามิจ้อยเอาโหโปะไปจุดกราบ3ครั้งถูกรางวัลที่1 30ล้านเอาเว้นหนูหยิบเว้นเทียมให้ตาให้พ่อหน่อยดิไอ้จะว่าใช้เลยลูกเอ้ยบายสีมงคล
ขอเชิญช่วยเทพเทวาเมืองมอญขอเชิญช่วยเทพเทวาเมืองมอญจะบอกปลายสีมงคลมาช่วยกันดลบันดาลเคย
แก่ต้องค่อยค่อยแก่ค่อยค่อยก้าวบายสีคนแก่ต้องค่อยค่อยแก่ค่อยค่อยก้าวถ้าเป็นบายสีสาวสาวต้องค่อยค่อยเล่าค่อยค่อยเล่าI'm not afraid to die.
ใจนาคได้ตั้งอกตั้งใจให้ดีอธิษฐานให้ดีน้ำมะพร้าวอ่อนหมอทำถูกต้องตามพิธีการเทพพิดาอารักษ์สุขโสรสที่มาปรากฏในพิธีก็มาทำพิธีประทานพรผ่านจากหมอไปให้กับตัวนาคนาคกังอัศจรรย์ดื่มได้3ครั้งจงทำใจให้บริสุทธิ์ดุจน้ำมะพร้าวอ่อนเพราะพรุ่งนี้เราจะต้องบรรพชาอุปสมบทจึงต้องการความพิสูจน์ว่าเราบริสุทธิ์ในวันนี้ตั้งใจให้ดี3ครั้งนึกสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นคงคะละสุสิงหพหุพวันตุเมนึกให้ดีนะสำคัญเลยนะเอาคงคะละสุสิงหพหุพวันตุเมเอาคงคะละสุสิงหพหุพวันตุเมอายุวโนสุขังพลังให้อายุมั่นผันยืนอย่าเจ็บอย่าไข้ให้มีทรัพย์สินมากมายสักเป็นหลายร้อยล้านจะได้มาเจือจุนพ่อแม่พี่น้องเรานะลูกนะต่อไปนี้เป็นขั้นตอนสำคัญอีกเหมือนกันจะได้หมดมลทินกับตัวเราวันพรุ่งนี้จะถือศีล227ต้องการความบริสุทธิ์นี่คืออะไรเขาเรียกว่าอะไรผ่านเทียนแพเนี่ยเป็นการสักการะขอเข้ามาอภัยเราทำผิดพ้องมองใจกับบิดามารดาญาติญาติทั้งหลายเขาจะได้เอาโหสิให้นะตั้งนะโม3ครั้งว่าดังๆว่าช้าๆแล้วก็ว่าให้ชัดๆพรุ่งนี้จะไปใช้อีกหลายเที่ยวนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมทั้งสามนี้ที่ข้าพเจ้าสบประมาทพลาดพลั้งต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีตั้งใจก็ดีมีตั้งใจก็ดีท่านที่อยู่ก็ดีที่ล่วงลับไปแล้วก็ดีขอท่านทั้งหลายโปรดจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าขอกราบเท้าเข้าสู่ปรินิพพานและปัจฉโยสาธุเอาเก็บสายสินเก็บที่เก่าสายสินมาเก็บที่เก่า